วันนี้รู้สึกคึกคักกระฉับกระเฉงยังไงไม่รู้คุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับทั่วประเทศและก็ทั่วโลกด้วยต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะช็อคนะครับซึ่งโปรแกรมของค่ำคืนวันเสาร์แบบนี้เป็นโปรแกรมของเดอะช็อคสโมสรและคืนนี้ครับผมบอกเลยว่าใครหลายคนที่เป็นแฟนคลับรายการเดอะช็อคพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าภารกิจการเดินสายรายงานสดของเรานะครับหลังจากห่างหายมาหลายเดือนวันนี้ฤกษ์งามยามดีนะครับตรงกับค่ำคืนของวันโกนย่างกระสุนพระแบบนี้เหมาะและเกินการเดินสายรายงานสดและคืนนี้ครับรับรองว่าคุณผู้ฟังจะได้สุขสนานนะครับแล้วก็ร่วมกันจัดรายการกับเรานะครับร่วมกันจัดรายการกับเรากับเดอะช็อคนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คุณผู้ฟังนะครับแล้วแต่คุณผู้ฟังที่จะช่วยกันนะครับช่วยกันนะฮะช่วยกันเรื่องราวของการแนะนำนะครับวิธีกรรมต่างๆการแนะนำขั้นตอนต่างๆว่าอยากให้ทำอะไรนะครับร่วมจัดรายการกันในคืนนี้นะฮะกับผมขวัญและมันพรายไพโรจน์ดำมินเสกครับมาพร้อมกับอาจารย์ใหญ่ของผมนี่คือพี่โกพิวณราชบุรีประจำการอยู่หลังไมค์พร้อมเรื่องราวของเขาเรียกว่าพิธีกรรมต่างๆที่จะทำให้พวกเรานั้นเข้าไปถึงหรือว่าสัมผัสได้ถึงดวงวิญญาณนะครับที่เราเชื่อว่าเขามีอยู่จริงนะครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับร่วมกันในคืนนี้แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะครับทีมงานภาคสนามของเราในคืนนี้เป็นหน้าที่ของพี่เก่งเดอะช็อคนำทัพไปนะครับไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราติดต่อไปที่ทางฝั่งนู้นก่อนแล้วกันแต่ว่าในช่วงนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะใครมีเรื่องราวของประสบการณ์สยองขวัญก็ฝากมาได้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับจะติดต่อกลับไปวันนี้เรื่องราวประสบการณ์ต่างๆเนี่ยคงจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่ากันแล้วกันเนาะนะครับเพราะว่าคืนนี้เป็นบรรยากาศของการเดินสายรายงานสดแบบเต็มๆทีเดียวเพราะฉะนั้นรบกวนด้วยแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับผมพรุ่งนี้ติดต่อกลับไปแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังอยู่จะมีข้อแนะนำหรือว่าอยากมีพิธีกรรมอะไรก็ส่งมาได้ที่ SMS ของเรา4689101 4689101นะครับข้อความละ3บาททั่วประเทศได้เลยณตอนนี้เอาละครับผมเดี๋ยวรอข้างนอกนะฮะรอการติดต่อสักครู่นึงแล้วกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้ฮะยังไงก็แล้วแต่นะครับขอบคุณด้วยกับผู้ใหญ่ดีของเราที่ดูแลกันอยู่ในช่วงแรกเริ่มต้นรายการแบบนี้ครับขอบคุณด้วยกับบะหมี่เสร็จรูปไวๆนูมิอือจะกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมเครื่องดื่มเดอะการ์เด้นอีเดนครับเครื่องดื่มสปาร์คิ้งแอปเปิ้ลสัมผัสความรักสดชื่น2รสชาติอดัมและอีฟดื่มแล้วสดชื่นบอกต่อนะครับแล้วก็ปรุงคือต้องบอกว่าสั่งปุ๊บส่งปั๊บเลยทั้งวันทั้งคืนกับ JB คลิกเลยที่ jb.co.th ครับปรุงอาหารให้หอมอร่อยหลากหลายด้วยทิพรสเครื่องปรุงรสของไทยที่สร้างความประทับใจมานานครับแมลงกรอบไฮโซนอกกรอบแต่ไม่นอกลิ่วออนิวซูกิเออร์ติก้าปลดล็อกอีกด้านของชีวิตทดลองขับเดือนแล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูกิใกล้บ้านคุณทั่วประเทศครับและเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนเอาละฮะด้านนอกติดต่อได้ยังครับยังใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะนะครับเพราะว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องราวของการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ฟังโอ้โหเดี๋ยวนะฮะโอเคโอเคได้เลยนะครับแต่ระหว่างนี้นะฮะระหว่างที่รอฝั่งนู้นนะครับในการที่จะติดต่อสื่อสารกันในคืนนี้นะครับรอสักครู่แล้วกันนะครับเพราะว่านอกจากคุณผู้ฟังที่ไปร่วมกับเราในค่ำคืนนี้แล้วนะครับผมบอกก่อนนะฮะมีคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยนะครับสมัครกันมาเยอะพอสมควรเพราะว่าหลายต่อหลายเดือนที่ผ่านมามีการถามถึงนะครับมีการพูดถึงว่าเดินสายรายงานสดของเราเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเมื่อไหร่จะกลับมานะครับเดินสายรายงานสดเมื่อไหร่จะกลับมาแล้วก็ถามตลอดเวลาคืออย่างเงี้ยคุณผู้ฟังสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยนะครับที่จะไปเดินสายรายงานสดของเราแต่ละค่ำคืนแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้เรื่องราวของการเข้าไปอย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่แบบว่าบุกดุ่มๆเข้าไปเพราะว่าเดอะช็อคของเราเนี่ยทำงานกันแบบนี้ทำงานกันแบบมีหลักการแล้วก็อย่างถูกต้องตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเราต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนในการที่เข้าไปทำงานด้วยนะครับไม่ใช่ที่จะบุกดุ่มเข้าไปนะฮะแล้วก็นั่นคือบางที่ก็ได้บางที่ก็ไม่ได้ก็เลยบางที่ที่ได้เนี่ยมันก็แบบมันยังไม่โอเคนะครับเพราะว่าความน่ากลัวตื่นเต้นแต่ละทีแต่ละเดือนเนี่ยนะครับที่จะต้องมาเดินสายกันมันต้องมีประวัติมันต้องมีเรื่องเล่ามันต้องมีความน่ากลัวมันต้องถูกพูดถึงกันต่อๆมาเพราะฉะนั้นครับคืนนี้ฮะตอนนี้พี่เก่งอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปกันที่ฝั่งนู้นกันเลยครับสวัสดีครับพี่เก่งครับสวัสดีน้องขวัญสวัสดีผู้ฟังเดอะช็อคทุกท่านครับครับผมกลับมากันอีกครั้งหนึ่งครับผมนะฮะคือต้องบอกว่าคิดถึงกันมากเลยพี่เก่งอันนี้ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการแล้วว่าการเดินสายรายงานสดของเรานะครับห่างหายกันไปนาน
วันนี้เลิกงามยามดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่นะฮะตั้งแต่กุมภาพันธ์ครับจนเนี่ยก็ประมาณ3เดือนเสร็จที่เราไม่ได้ไปตะลุยตามสถานที่ต่างๆนะก็ได้ติดเรื่องของภารกิจรัดตัวกันบ้างนะครับติดเรื่องของตัวสถานที่บ้างนะครับเราก็เลยเขาเรียกว่าห่างหายกันแล้วกันนะฮะแต่ครั้งนี้คือหมายมั่นปั้นมือมากครับจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมาอยู่สถานที่นี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วล่ะนะครับแต่เราติดเรื่องราวของอาจจะเป็นการประสานงานบ้างอาจจะเป็นเรื่องราวของอะไรหลายอย่างฮะจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยขยับมาเป็นเสาสุดท้ายที่เดือนแบบนี้นะครับแล้วพี่เก่งรู้ไหมว่าทำไมมันต้องมาเป็นวันนี้รู้ไหมฮะเพราะว่าคืนนี้เหมือนมันประจวบเหมาะไปหมดเลยนะก็พรุ่งนี้มันพระแล้วไงคือใช่พรุ่งนี้วันพระวันคืนนี้วันโกนสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือวันพระใหญ่นะวันวิสาขนะใช่แต่เราก็รอดพ้นจากเรื่องราวของวันนั้นมาได้ฮะครับดูเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างดลใจให้เราไม่เจอเรื่องราวหนักๆนะผมใช้คำนี้นะแต่ไอ้คำว่าไม่หนักเนี่ยผมอาจจะมองว่าหรือมันไม่ใช่วันนั้นเป็นวันแรงอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาพวกเราเอ๊ะขยับมาวันนี้ดีกว่าครับนะให้มาอยู่ในช่วงของวันโกนวันพระนะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างเนี่ยเข้ามาให้เรารู้สึกเข้ามาให้เราเห็นก็ได้นะพี่เก่งพูดก็มีเหตุผลและทีนี้พูดถึงบรรยากาศกับพี่เก่งหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพี่เก่งไม่ได้ไปเดินสายเองคิดถึงไหมถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะฮะก็คือหลายคนสังเกตว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยผมจะไม่ออกภาคสนามเองครับเพราะโดยส่วนตัวผมบอกผู้ฟังนี่ครับว่าผมมีความรู้สึกความกลัวมาลดน้อยลงผมก็เลยขอแยกเฟสตัวเองออกมาเพื่อที่จะไปสั่งสมนะเรื่องราวของความกลัวให้มันกลับเข้ามาอยู่ในตัวเองมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผู้ฟังทราบคือตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะนำทีมออกไปทุกสถานที่เรียกว่าเป็นร้อยๆที่ครับมันก็เลยมีความรู้สึกคุ้นชินแต่หลายที่ได้พักมาประมาณสัก 4-5 เดือนเนี่ยผมมีความรู้สึกเลยนะครับว่าผมมีในตาสีขาวเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยฮะ อ่ะวันนี้ฮะพี่เก่งไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเราไปที่ไหนอะไรกันยังไงพี่นะวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับกับสถานที่นึงนะครับที่เราได้รับข้อมูลมาจากน้องๆซึ่งเป็นคนดูโลเคชั่นให้กับเรานี่แหละครับครับเขาให้ข้อมูลว่าพี่นะครับผมมีบ้านหลังนึงเป็นบ้านเรือนไม้นะครับโบราณอายุอานามนี่ก็ผมใช้คำว่าดูจากตัวบ้านแล้วก็ดูจากสิ่งต่างๆที่ตกแต่งอยู่ภายในบ้านก็น่าจะมี 40-50 ปีขึ้นนะฮะแล้วข้อที่สำคัญคือบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่มีครอบครัวเป็นชาวมอญพักอาศัยอยู่นะฮะก็พักอาศัยกันอยู่เนี่ยนะครับนะฮะก็อยู่กันหลายรุ่นมากครับนะฮะแล้วจนกระทั่งคุณพ่อเขาเนี่ยเสียชีวิตทำให้สมาชิกในบ้านเนี่ยก็แยกย้ายกันออกไปอยู่ตามที่อื่นซึ่งอยู่บริเวณแรกใกล้บ้านนะฮะหลังที่มีการเสียชีวิตของผู้นำครอบครัวเสร็จปุ๊บนะฮะก็มีญาติๆเนี่ยแวะเวียนมาพักอาศัยบ้างซึ่งเคสล่าสุดเหตุการณ์ก็คือเป็นคุณอาของเจ้าของบ้านปัจจุบันครับจะเข้ามาพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ก็ใช้ชีวิตตามปกติในบ้านนะฮะอยู่ดีวันดีคืนดีครับบ้านดันมีจอมปลวกขึ้นมาอยู่บริเวณหลังบ้านด้วยความที่เขาอาจจะไม่เชื่อหรืออาจจะเห็นแล้วมันก็กลัวจะปลวกขึ้นมากินบ้านหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยเอาจอบเนี่ยไปพังจอมปลวกแต่เชื่อไหมครับว่าจอบที่ฟันลงไปนะครับมันไม่สามารถทำลายจอมปลวกที่เป็นดินเล็กๆได้จอบหักคามือฮะหลังจากนั้นนะครับคุณอาคนนั้นก็มีอาการผิดปกติกับร่างกายคือร่างกายจากคนแข็งแรงปกตินะครับกลายเป็นคนอ่อนแรงร่างกายไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วก็สุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่ภายในบ้านหลังอ๋อครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือพอเป็นบ้านมอญนะครับเขาก็จะมีเรื่องราวประเพณีความเชื่อของเขาคือเรื่องของผีมอญนะฮะจะมีความเชื่อมีข้อห้ามมีสิ่งต่างๆนะฮะว่าอาจจะมีวิญญาณของผีมอญอยู่ในนี้นะหนึ่งปีสองปีสามปีจะต้องเข้ามาเส้นไหว้ต้องมีการอะไรเงี้ยครับก็จะมีการเส้นไหว้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญไปหนักกว่านั้นคือที่นี่รู้ฟังห้องเลี้ยงผีตามความเชื่อของคนมอญนะห้องนี้จะเป็นห้องที่โอ้โหผมเนี่ยอย่าบอกว่าการผมพูดแล้วขนลุกนะนี่ผมไม่ได้บิ้วนะครับคือขึ้นไปเสร็จเนี่ยเป็นประตูไม้เล็กล็อกกุญแจแน่นหนาเปิดเข้าไปข้างในเนี่ยเหมือนมีพลังงานบางอย่างผมขึ้นไปแล้วนะนะ
แล้วที่นี่มีข้อห้ามอย่างนี้ฮะห้องนี้เลยนะฮะห้ามผู้หญิงห้ามคนท้องเข้าไปเด็ดขาดนะฮะคือข้อห้ามปักเลยนะฮะแล้วก็ถ้าเข้าไปเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับผู้หญิงเหล่านั้นก็ได้เนี่ยพี่เก่งพูดถึงเรื่องนี้ผมหาข้อมูลมาพอสมควรเหมือนกันเขาว่ากันว่านะครับผีมอญเนี่ยคือเป็นผีที่มีความเชื่อของคนมอญนะเป็นผีที่คอยรักษาหรือว่าผีประจำตระกูลนะครับที่เขาเรียกว่าผีมอญแหละแต่เขามีข้อห้ามว่าล่วงละเมิดคือทำผิดผีด้วยอย่างเช่นห้ามคนตั้งครรภ์พี่เก่งบอกแล้วก็ห้ามคนที่ไม่ให้ลูกสาวเจ้าของบ้านเนี่ยเข้าไปในนั้นใช่ถือว่าเป็นการผิดผีครับนะฮะแล้วก็ยังมีความเชื่ออะไรหลายอย่างที่กับเรื่องเกี่ยวกับบ้านมอญครับอย่างเช่นห้ามนำตุ๊กตาเข้าไปในบ้านห้ามทำนู่นห้ามทำนี่อะไรเงี้ยครับครับซึ่งอะไรหลายอย่างนี้นะครับมันจะถูกทำหักล้างทุกความเชื่อของเขาฮะเพื่อนะเราไม่ได้ลบหลู่นะเพื่อที่จะเข้าไปสัมผัสครับแล้วก็รับรู้ถึงสิ่งที่รอเราอยู่ภายในบ้านหลังนี้ครับผมนะซึ่งวันนี้นะฮะบอกน้องขวัญบอกครูฟังเลยนะว่ามันจะเป็นการไฟติ้งกันระหว่างผมแล้วก็แฟนรายการเดอะช็อคของเราคนหนึ่งซึ่งทุกท่านได้ทราบอยู่แล้วคือพี่โก้ใช่นะครับพี่โก้ได้มีการท้าทายกับเราไว้หลายรอบมากนะครับว่าเขาเป็นคนที่สัมผัสเรื่องราวพวกนี้ได้แล้วก็มีเซนส์สามารถเห็นแล้วก็พร้อมที่จะมาพิสูจน์กับเราครับผมนะครับวันนี้ผมกับพี่โก้จะมารับคำท้ากันนะฮะพี่โก้ไปตรงไหนเห็นตรงไหนผมจะตามไปทุกที่ที่พี่โก้เห็นครับผมก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะคือหมายคือต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าพี่โก้เนี่ยเป็นคนที่โทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีในรายการเดอะช็อคหลายคนอาจจะจำไม่ได้เล่าเรื่องผ้าเช็ดหน้าเล่าเรื่องอาเซนนอนแล้วก็เล่าเรื่องกับผมบ้านเสาตกน้ำมันและพี่โก้เป็นคนที่มีเซนส์และสัมผัสเรื่องพวกนี้ได้เขาก็มีการท้ากับพี่เก่งครับคุณผู้ฟังบอกเลยว่ามีการท้ากันว่าถ้าพี่โก้มีเซนส์ขนาดนี้ความรู้สึกขนาดนี้เห็นขนาดนี้อันนี้เห็นหรือเปล่าเราไม่รู้นะนะครับแต่เขาว่าเขาสัมผัสได้เพราะฉะนั้นก็เลยมีการท้ากันว่างั้นพี่มีโอกาสมาเดินสายกับผมสักครั้งไหมตอนนั้นพี่เก่งพูดจนพี่โก้ก็ตกปากรับคำแล้วมันก็มีการเลื่อนกันไปเลื่อนกันมาเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วได้คุยกับพี่โก้แล้วพี่โก้ก็บอกว่าพี่โก้ติดภารกิจเหมือนกันมาไม่ได้แต่วันนี้ฮะรู้สึกทุกอย่างมันประจวบเหมาะมากๆกับการที่เราจะมาเดินสายกันที่นี่พี่เก่งครับผมครับผมแล้วทีนี้นอกจากพี่โก้แล้วอาสาจะมาจากทางบ้านทั้งหมด2ท่านด้วยกันใช่ครับจะมีน้องแบงค์น้องเจฟนะครับที่จะมาร่วมทำภารกิจกับเราฮะครับผมในฝ่ายของแฟนรายการเดอะช็อคแล้วก็พิเศษสุดๆนะฮะผมได้รับเกียรติจากเพจนึงซึ่งผมติดตามเพจนี้แล้วผมก็อ่านข่าวเขาบ่อยมากครับนะครับเพจเมนแฟนนะครับก็จะมีพี่คอลัมนิสต์ชื่อดังนะครับมาร่วมทำภารกิจนี้กับเราพร้อมกับน้องซึ่งเราคุ้นเคยมากนะครับพูดชื่อไปผมว่าแฟนรายการหลายคนน่าจะจำเขาได้ครับนะจะมีพี่ยักษ์ดอยแดงแล้วก็พี่น้องนโมมาร่วมทริปนี้กับเราด้วยครับผมคือพี่ยักษ์ผมอยากให้คุณคุยกับพี่ยักษ์มากเลยอ่ะผมอยากจะบอกว่าเขาลุกลี้ลุกงนมากเลยตอนนี้คือต้องบอกคุณผู้ฟังทุกท่านก่อนว่าคืนนี้นอกจากเราแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนแรกเนี่ยนะครับแฟนรายการที่สมัครมาในรายการของเราแต่อีกส่วนนึงเนี่ยจากเพจเมนสแตนเนี่ยนะครับมาร่วมโดยพี่ยักษ์ดอยแดงหรือว่าคอลัมนิสต์หรือว่าคนที่พากบอลบ่อยๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับใช่นะครับและอีกหนึ่งเลยคือน้องนโมนะครับพระเอกหนังผีนะครับหลายต่อหลายเรื่องอย่างเช่นที่เคยร่วมกับเดอะช็อคมาเช่นผีจ้างหนังเนี่ยเออน้องก็มาร่วมด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้ผมคุยกับพี่ยักษ์ดอยแดงก่อนดีกว่านะครับพี่ยักษ์เชิญครับครับผมขวัญสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยักษ์ครับขวัญอย่าแกล้งพี่เยอะนะโอ้ยเดี๋ยวขวัญบอกก่อนพี่ยักษ์อันนี้คือการทำงานของพวกเราเดอะช็อคจริงๆอันนี้บอกเลยนะฮะอันนี้เราไม่มีการแกล้งกันหรือว่าการทำอะไรกันแบบว่าเหมือนกับในใจติดใจอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่มีพี่ยักษ์อันนี้ขวัญบอกเลยเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับแน่นอนขวัญรักพี่เคารพพี่เสมอนะฮะผมถามพี่ยักษ์ก่อนวันนี้อันนี้เดี๋ยวเล่าให้ขวัญฟังเลยครับประสบการณ์ใหม่มากคือเราก็อย่างที่เรารู้นะว่าชีวิตพี่มันก็ทำงานอยู่ในสายอีกสายนึงอ่ะที่มันแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับภาคบงภาคบอลจัดรายการอะไรก็ว่างไปครับผมโอกาสที่ดีมากแล้วพอมาอยู่ตรงหน้ากองจริงแล้วมันบรรยากาศมันได้กว่าครับบรรยากาศได้มากแล้วยิ่งคุยกับพี่โก้เพิ่งรู้ว่าอ๋อพี่โก้เขาเป็นคนดังในรายการ
ครับที่นี่ด้วยครับผมแกก็บอกตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ลงรถแล้วว่าที่มันอย่างนู้นอย่างนี้นะเห็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ครับผมก็คงต้องดูอะฮะเดี๋ยวดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปครับผมพี่ยักษ์ก่อนถามก่อนว่าจริงๆแล้วพี่ยักษ์เป็นคนที่กลัวผีไหมผมไม่เคยเจออืมเออผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันยังไงถ้าเกิดว่าอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นแล้วมันจะเป็นอย่างแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่ากลัวไหมคงไม่ได้กลัวแบบถึงขั้นว่าโอ้โหไม่กล้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไปได้แล้วยิ่งมีพรรคพวกที่มาด้วยกันแบบนี้ก็ยังโอเคหน่อยครับผมแต่ผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะยังไงบ้างครับ นี่แหละฮะวันนี้ผมต้องบอกว่าพวกเราทีมงานเดอะช็อคได้รับเกียรติจากพี่ยักษ์ดอยแดงแล้วก็รู้ไปถึงน้องนโมด้วยนะฮะได้มาเห็นการทำงานของพวกเราชาวเดอะช็อคจริงๆว่าเวลาเรามาทำงานหรือว่าการเดินสายรายงานสดเนี่ยเราทำกันอย่างไรบ้างนะครับครับผมโอเคไงคืนนี้ขอให้โชคดีพี่ขอคุยกับน้องนโมหน่อยครับครับผมสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับนโมครับผมคิดถึงพี่มากเลยทำไมไม่มาด้วยกันบอกก่อนว่าเดียวเลยนะบอกก่อนเราเจอกันที่ร้านแล้วเรียบร้อยนะครับครับผมถามความรู้สึกนโมก่อนเมื่อถึงที่นี่แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างมันคือพูดจริงๆพี่ว่าถ่ายหนังผีก็จริงแหละหลายเรื่องก็จริงแต่ว่ามันก็ยังเป็นการเซตอัพอะเนาะมีทีมงานมีทุกคนดูแลแต่ว่านี่ได้เป็นการมาเดินในบ้านผีครั้งแรกที่มีเรื่องเล่าน่ากลัวขนาดนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่เคยมาลงสถานที่จริงครับผมก็มีความกลัวอยู่ครับแต่ไม่เป็นไรผมมีพี่ยักษ์อยู่เดี๋ยวหลบหลังพี่ยักษ์ได้ได้ครับพี่อยากจะบอกน้ำโมว่าตอนนี้หัวเราะกันให้เต็มที่ก่อนโอ้โหหวานโอ้หวานเห็นไหมเห็นไหมเองพี่ยักษ์เองครับเห็นไหมอันนี้ผมบอกแล้วว่าวันนี้ทำงานจริงๆนะฮะอันนี้ทำงานจริงนะครับทำงานจริงๆนะพี่นะนะครับน้องนโมนะโอเคนี่คือช่วงแรกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะนโมนะครับผมขอบพระคุณครับขอบน้องขวัญครับพี่เก่งครับครับผมครับคือต้องบอกว่านอกจากแขกรับเชิญของเรา2ท่านแล้วจากเพจเมนสแตนเนี่ยนะครับนี่มีทางบ้านมาด้วยถูกต้องครับนะครับโดยเฉพาะน้องเจฟแล้วก็น้องแบงค์นะครับที่มาอยู่ร่วมกับเราในค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไม่ขออนุญาตช่วงนี้จะไม่พูดกับน้องแบงค์เจฟก่อนแต่ผมขออนุญาตไปสัมภาษณ์พี่โก้หน่อยดีกว่านะครับได้ครับผมโอเคนะครับพี่โก้ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โก้ครับขอบพระคุณมากๆที่มาร่วมในค่ำคืนนี้นะฮะครับผมเอาล่ะครับก่อนอื่นเลยพี่โก้บอกว่าเป็นคนที่มีเซนส์มีคนที่เคยโทรมาเล่าเรื่องผีในรายการเดอะช็อคแล้วก็เจอผีบ่อยๆเนี่ยนะครับตอนเนี้ยพี่โก้อยู่ข้างนอกบ้านยังไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านถูกไหมได้ลองเข้าไปเมื่อกี้แล้วครับอือหืออือหือรู้สึกยังไงบ้างส่วนตัวนะครับครับผมว่าคืนนี้ต้องมีหลอนครับคืนนี้ต้องมีหลอนครับครับคือความรู้สึกคือโดยตัวบ้านนะครับก็เป็นบ้านปกติทั่วไปนะครับคือไม่มีคนอยู่แต่ว่าในความรู้สึกเราเหมือนกับว่าบ้านหลังเนี้ยคือต้องไม่ธรรมดาครับครับผมครับบอกได้เลยไม่ธรรมดาแล้วเมื่อกี้ที่คุยกับทางเจ้าของบ้านนะครับผมได้ชี้จุดโดยที่ผมไม่รู้มาก่อนนะครับแล้วทางเจ้าของบ้านบอกว่าถูกว่าผมรู้ได้ยังไงครับแล้วเหมือนกับว่าแล้วผมก็บอกว่าเจ้าผมบอกว่าทีวีเนี่ยเขาค่อนข้างห่วงด้วยนะครับแล้วของบ้านเขาบอกว่าถูกเขาก็ถามผมว่าผมรู้ได้ยังไงผมบอกว่าเรารู้สึกได้เราเกรงกลัวเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนั้นคือ okay. พูดยังไม่ทันจบเลยเขาก็เลย okay. บอกโอเคพี่โก้แค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวรายละเอียดข้างในเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยเราจะเริ่มลุยแข่งกับบ้านหลังนี้นะครับผมขอบคุณพี่โก้ฮะช่วงนี้ครับขอสายพี่เก่งครับ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 น้องขวัญฮัลโหลพี่เก่งครับครับผมได้สัมภาษณ์พี่โก้ละแต่ว่าน้องสองคนน้องเจฟน้องแบงค์เดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์ตอนตัดคือลุยภารกิจเลยโอเคนะครับทีนี้พี่เก่งฮะแน่นอนครับเราทำงานหรือว่าเราไปไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเดือดช็อคนี่นะครับก็มักจะมีขั้นตอนในการทำงานเนาะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงแรกช่วงนี้นะครับอยากให้ทุกท่านที่จะเข้าไปในบ้านหลังนี้ผมไม่รู้นะว่าใครห้อยพระหรือเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์อะไรมาหรือเปล่าขอให้ทุกคนถอดหมดเลยฮะพี่เก่งสามารถสั่งได้เลยครับ
แบงค์ไม่มีเจฟห้อยพระมาป่ะครับไม่มีนะฮะครับพี่โก้ห้อยพระมาป่ะครับพี่โก้หาไม่มีไม่มีครับครับไม่มีครับนโมนโมใส่พระไหมฮะนโมไม่ใส่ครับพี่ยักษ์ไม่ใครใส่เลยครับพี่ยักษ์ไม่ได้ใส่พระครับไม่ได้ใส่แน่นะมีอยู่เดี๋ยวพี่ยักษ์จะเอาออกครับโอเคโอเคนะครับผมอ่ะเอาละฮะงั้นไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่เก่งครับผมอยากให้เตรียมธูปกันหน่อยจุดเริ่มต้นตอนนี้เลยพี่จุดธูปคนละดอกให้ทุกคนเลยครับแล้วพี่เก่งนำพูดเลยฮะดูนะนำพูดเหมือนเชิญชวนบอกพี่ๆหรือว่าดวงวิญญาณที่อยู่ในบ้านบอกผีมอนที่อยู่ในบ้านหลังนี้หรือว่าดูแลบริเวณบ้านหลังนี้ให้เปิดทางแล้วก็ออกมาให้พวกเราเห็นหน่อยมาต้อนรับพวกเราหน่อยยอดสุดกันนะครับครับผมเราต้องตัวทุกคนเลยนะฮะทุกคนที่เข้าไปภารกิจนะครับในคืนนี้นะครับตอนนี้พี่เก่งอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมธูปนะฮะครับผมครับเล็กมากแรงมากโตครับพี่เก่งพูดนำได้เลยและให้ทุกท่านพูดตามได้เลยนะครับครับผมยังครับโอ้ครับเชิญครับคนละหนึ่งเดี๋ยวผมต้องถอดทั้งหมดเลยเดี๋ยวค่อยถอดกันนะพี่ครับมานะครับอยากจะบอกว่ามีเปียกหมดแล้วอะนะฮะแต่งตบตบตบเลยนะครับครับผู้ตามผมนะครับวันนี้พวกเราทั้งหมดต้องการมาพิสูจน์ต้องการมาพิสูจน์ถึงการมีจริงของคุณในบ้านหลังนี้การมีจริงของคุณในบ้านนี้ถ้าเกิดว่าคุณรับรู้สัมผัสได้ถึงการมาของเราจงทำทุกวิถีทางให้เราได้เห็นคุณให้เราได้สัมผัสคุณให้เราได้เจอคุณในค่ำคืนวันนี้ด้วยเถิดโอเคครับครับผมเรียบร้อยนะพี่นะเรียบร้อยครับโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งพี่เก่งครับช่วงหน้ากลับมาพี่เก่งกับพี่โก้จะต้องเดินเข้าไปนะครับสำรวจบ้านนี้พาพวกเราไปรู้จักบ้านนี้กันหน่อยฮะครับผมโอเคนะครับครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับนี่คือช่วงแรกของการทักทายนะครับแล้วก็รวมไปถึงการพูดถึงเรื่องราวต่างๆนานานะฮะของบ้านหลังนี้ประวัติของบ้านหลังนี้ความน่ากลัวของบ้านหลังนี้ผมเชื่อว่าเรื่องราวกับผีมอนมีความขลังมีความเชื่อและเขาเชื่อกันว่าดูภาษานี้แล้วกันนะครับผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับแต่คืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเราจะเข้าสู่บรรยากาศของความตื่นเต้นน่ากลัวสยองขวัญกันกับการเดินสายรายงานสดในค่ำคืนนี้ตอนหมอนซ่อนผีกับบ้านนี้ที่จังหวัดราชบุรีครู่เดียวครับ The Shockคลื่นนี้สื่อวิญญาณล่าสุดตอนนี้เที่ยงคืน35นาทีนะครับกลับมาอยู่กันกับช็อคสโมสรในโปรแกรมของการเดินสายรายงานสดกันในค่ำคืนนี้นะครับผมระหว่างที่รอการติดต่อทางฝั่งภาคพื้นของเรานะฮะหรือว่าทางฝั่งภาคสนามของเรานะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมาเก็บตกข้อความไว้ดีกว่าคุณผู้ฟังส่งมาจากคุณเพลง The Shock สวัสดีครับพี่ขวัญกับทีมงาน The Shock ครับนะฮะแล้วก็มีเข้ามาบอกว่ามีเสียงช็อตเหรอฮะเสียงช็อตเหรอครับคือทาง YouTube เหรอครับ YouTube เสียงช็อตหรอนะครับข้างนอกเช็คผมหน่อยนะว่า YouTube เสียงช็อตหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมฟังตอนนี้รู้สึกจะไม่ช็อตเลยนะครับคุณเอกแบทไนท์บอกว่ารายงานตัวครับฝั่งโทนสัญญาณชัดเจนมากคุณที่วาบอกว่ารอฟังเดินสายรายงานสดมาตั้งนานแล้วเพิ่งจะส่งข้อความตั้งใจก็วันนี้แหละครับนะฮะแล้วก็คุณพริกแกงกุ้งผักบุ้งไข่ดาวสวัสดีครับ
พี่ขวัญพี่โก้พิ้วแอดมินคนสวยวันนี้ไปเดินสายพี่เก่งเตรียมขนมไปหรือยังครับเป็นห่วงพี่เก่งด้วยนะครับคุณเลิฟแคทบอกว่าตั้งแต่มี YouTube ก็ฟังเดอะช็อคผ่านเน็ตย้อนหลังตลอดเลยหนูอยากมีซีดีเดอะช็อคด้วยนะครับแล้วก็มีบอกว่าเขาแมวไม่ใช่แมวบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ใช่วันพักธรรมดาด้วยนะครับเอาล่ะฮะเอาแล้วนะครับเธอคือวาเลนไทน์ในใจอ้ายทุกวันแม้จะเจ็บเพราะฮักเมียนะครับพี่ฝันพี่โก้นะครับแล้วก็จัดให้หนักนะเต็มแม็กไปเลยนะครับเอาว่ากันไปนะฮะอ่ะตอนนี้พี่เก่งอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วพี่เก่งสวัสดีครับคุณขวัญครับพร้อมมากเป็นไงบ้างพี่แต่ละคนตอนนี้ก็พูดเลยครับว่าเมื่อกี้เหมือนมีสัญญาณบางอย่างต้อนรับพวกเราเรียบร้อยอะไรอ่ะก็คือหมาหอนชุดใหญ่หรอมากไม่เมื่อกี้คนฟังอยู่ใน YouTube เขาบอกว่าเขายินเสียงเหมือนผู้หญิงพูดด้วยนะอาจจะได้ยินก็ได้ครับเพราะว่าก็มีทางฝ่ายเจ้าของบ้านก็มีผู้หญิงมาด้วยอ๋อโอเคโอเคอ่ะพี่เก่งครับพร้อมมั้ยนะพร้อมมากนะครับตอนนี้พี่เก่งจะต้องเข้าไปกับพี่โก้ถูกไหมฮะแล้วก็มีพี่เตบันทึกภาพครับโอเคนะครับต้องบอกก่อนว่าขั้นตอนในการสำรวจเนี่ยทำไมต้องเอาพี่โก้เข้าไปด้วยฮะทำไมต้องเอาพี่โก้เข้าไปด้วยครับเพราะว่าอย่างแรกเลยครับพี่โก้เขาจะเป็นคนที่เขาออกตัวเขาสัมผัสได้ผมอยากรู้ว่าในบ้านนี้มีอะไรนะนอกจากความรู้สึกของผมเองแล้วเครื่องมือที่เราเตรียมมาเราจะใช้ทิ้งของพี่โก้นี่นะครับในการสัมผัสเรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ครับผมพร้อมแล้วนะฮะพร้อมมากครับลุยเลยครับพี่อ่ะตอนนี้ผมเดินเข้ามาถึงตรงบริเวณทางที่จะขึ้นบ้านนะฮะเข้ามาเรียกว่าอยู่ตรงบริเวณด้านนอกนะเข้ามาถึงเนี่ยเราจะเจอศาลพระภูมิอีกสองศาลอยู่ตรงนี้ครับนะซึ่งพูดเลยว่ารู้สึกแปลกทำไมผมไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าผมมีความรู้สึกแปลกคือปกติถ้าเป็นบ้านต่างจังหวัดเราจะเห็นเป็นศาลพระภูมิศาลตายายซึ่งสร้างจากไม้ดูขลังขังดูเข้มขึงนี่ก็เป็นแบบเป็นศาลสมัยใหม่อะนะครับนะแล้วก็พอความสมัยใหม่เนี่ยความน่ากลัวมันจะน้อยลงแต่พอมองเข้าไปที่ศาลเนี่ยความรู้สึกแปลกเหมือนกับไม่น่ามีอะไรอยู่ที่ศาลพระภูมิแล้วอะคือมันรู้สึกขนลุกมันมองแล้วมันรู้สึกขนลุกนี่ผมมาอยู่ตรงบริเวณบ้านนะอธิบายก่อนนะครับจะเป็นบ้านชั้นเดียวยกใต้ขุนสูงแต่ไม่สูงมากนะยกจากพื้นมาประมาณสักเมตร60ถ้าเราจะเข้าไปใต้ถุนเราต้องมีการก้มเดินเข้าไปนิดนึงนะฮะตัวบ้านนี้ก็ดูค่อนข้างที่จะมีอายุอย่างที่บอกไปครับนะครับเริ่มจากบริเวณใต้ถุนบ้านครับผมพี่เก่งบอกกันว่าถ้าพี่โก้รู้สึกอะไรพี่โก้พูดได้เลยนะครับพี่โก้รู้สึกอะไรพี่โก้พูดได้เลยนะครับบริเวณใต้ถุนบ้านนะครับก็จะมีพวกข้าวของเครื่องใช้เก่าๆที่เขาวางอยู่นะฮะจะมีเปรมีพวกกระป๋องน้ำมันมีเสาแต่บริเวณบ้านนะครับรอบๆเนี่ยนะฮะก็จะเต็มไปด้วยต้นกล้วยครับป่ากล้วยเต็มไปหมดนะฮะเข้ามาพื้นบ้านเป็นดินนะฮะข้างล่างเนี่ยมีไหมีเปรครับเปรยวนเล็กๆผูกอยู่ใต้บ้านนะซึ่งไม่รู้ว่าแข็งแรงหรือเปล่านะครับนะฮะด้านหลังก็จะเป็นป่าที่รกทึบนะฮะมีจอมปลวกไหมนี่คือบริเวณด้านล่างซึ่งเปลี่ยนจอมปลวกโดยส่วนตัวผมไม่รู้สึกอะไรกับบริเวณข้างล่างนี้พี่โก้รู้สึกอะไรไหมครับเช่นกันครับไม่นะพี่โก้ขึ้นบนมากกว่าพี่โก้ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยครับอยากขึ้นข้างบนมากกว่าเหรอทำไมถึงอยากขึ้นข้างบนครับพี่โก้เพราะว่าเรารู้สึกว่าด้านบนเนี่ยผมว่าไม่ธรรมดาครับพี่โก้บอกว่าด้านบนไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเรากำลังจะขึ้นบริเวณชั้น2ของบ้านซึ่งบันไดชันมากบันไดจริงๆมันพังไปแล้วฮะเขาได้มีการนำไม้มาตีขัดไว้ให้ครับเพื่อที่จะเดินขึ้นไปได้ระวังนะพี่นะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะฮะค่อยๆเดินนะสักครู่นะพี่โก้ค่ะครับขออนุญาตขึ้นยังผมขึ้นมาจนถึงบริเวณทางเข้าบ้านนะครับบ้านแล้วครับภาพแรกคือตอนนี้ประตูบ้านถูกเปิดไปแล้วนะฮะคือบ้านจะเป็นบ้านแบบบ้านไทยโบราณอ่ะพี่เก่งครับครับก่อนจะก้าวเข้าผ่านประตูครับเขาไม่ให้เหยียบธรณีประตูใช่ไหมใช่ครับพวกพี่ทุกคนต้องเหยียบครับอ่ะพร้อม
หยียบเข้ามาแล้วนะครับโอเคเข้ามาถึงบริเวณบ้านข้างในฮะครับนะฮะสัมผัสแรกที่เห็นก็คือบ้านจะเป็นตามแบบบ้านไทยเลยฮะบ้านโล่งนะครับก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านะตอนนี้เลยก็คือจะมีพวกของเก่าๆของเขามีโต๊ะกินข้าว มีเก้าอี้นั่งมีตู้กับข้าวเป็นแบบไม้เก่าๆที่ต้องมีตัวกันแมลง มีพวกหม้อพวกไหพวกจานชาม ด้านซ้ายมือผมรู้สึกตรงนี้แหละก็รู้สึกตรงสิ่งหนึ่งมีเป็นทีวีนะครับนึกถึงทีวีโบราณครับนะครับที่ต้องใช้มือเปิดสองข้างอ๋อมีบานหน้าต่างเงี้ยเหรอใช่ครับอ๋อบานเลื่อนสองข้างนึกออกนึกออกก็รู้สึกยังไงครับมันมีอะไรฮะคือผมรู้สึกว่าเหมือนเขายืนอยู่ตรงนี้ครับเขาเคยยืนอยู่ตรงนี้ความรู้สึกเรานะครับแล้วมันพอเข้ามาจริงๆรอบนี้มันอึดอัดอึดอัดครับรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เขาไม่พอใจกับการมาของเราครับฮะฮัลโหลครับนะแล้วพี่โก้สามารถบอกได้ไหมว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายครับเป็นผู้ชายครับเป็นผู้ชายผอมเดี๋ยวเสียงพี่โก้เบาฮะผอมลักษณะผอมผอมสูงสูงนิดนึงแล้วหลังค่อมค่อมครับหลังค่อมค่อมครับนี่คือความรู้สึกพี่โก้ตรงบริเวณนี้นะฮะผมจะลองใช้กล้องอินฟราเรดนะกล้องจับความร้อนของเราเนี่ยนะครับน้องขวัญครับผ่าไปตรงจุดบริเวณนี้นะฮะเราจะดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับตรงนี้หรือเปล่าเขาเสียอยู่ตรงนี้ไม่มีถัดจากทีวีมาน้องขวัญนะฮะเป็นเตียงนอนเล็กๆแล้วก็มีมุ้งครอบอยู่พี่โก้บอกว่าเขาเสียชีวิตตรงนี้ตรงไหนซึ่งบริเวณตรงเตียงนี่แหละฮะเสียบนเตียงนี่เหรออันนี้คือข้อมูลต้องบอกก่อนว่าข้อมูลนี้พี่โก้ไม่รู้นะครับไม่รู้ฮะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเสียชีวิตตรงไหนครับนะฮะคนที่ว่าก็เป็นคุณอาที่เสียชีวิตเพราะหลังจากที่ไปทำลายจอมปลวกนะฮะไม่รู้ว่าเสียชีวิตตรงไหนนะครับแต่พี่โก้บอกว่าเขาเสียชีวิตตรงบริเวณนี้เตียงเนี่ยนะครับฮะพี่โก้ทำไมถึงสัมผัสว่าเขาอยู่ตรงนี้ฮะคือความรู้สึกผมนะครับผมเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาจะยืนอยู่ตรงแถวทีวีนะครับแล้วก็ถ้าเขาเสียน่าจะเสียที่ที่เตียงที่กล้องถือโทรศัพท์พูดเลยก็ได้ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในครัวครับครับที่ผมรู้สึกได้นะครับเสียงอะไรที่ผมรู้สึกได้เพราะว่าพอเราเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยคือบรรยากาศมันน่ากลัวกว่าที่ยืนอยู่ข้างนอกค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันด้วยตัวบ้านนะครับก็คือเป็นบ้านล้างปกติแต่ว่าข้างในเนี่ยคือเรารู้สึกได้ว่ามันไม่ธรรมดาแน่นอนครับแล้วผมว่าเขาแรงมากๆนะครับ คือผมไม่ได้รู้ข้อมูลมาก่อนนะครับ แต่ที่เรารู้สึกและสัมผัสได้เนี่ยก็เลยถามทางเจ้าของเขาก็บอกว่าตรงอย่างที่เราบอกทุกอย่างก็คือพี่โก้เลยบอกว่าเสียงผมเริ่มตันแล้วเขาเสียชีวิตตรงนี้เหรอใช่ครับเนาะพี่เจ้าของบ้านก็บอกเหรอใช่ครับอ๋อพี่ระวังเรื่องราวของเสียงด้วยนะเสียงมันสวิงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวค่อยระวังด้วยนะฮะเนี่ยพอผมจะเดินเข้ามาในครัวเนี่ยผมรู้สึกผมขนลุกแล้วครับที่หัวเลยตอนนี้นะครับครับคือในครัวเนี่ยค่อนข้างที่จะลกมากนะครับแล้วจะมีเปจะมีหมอนสองใบเปเก่าเก่าเก่ามากนะครับที่เขาผูกกับเสาสองต้นนะครับคือเอาตรงๆนะครับผมเป็นคนไม่กลัวนะแต่ถ้าให้ผมนอนที่นี่ผมไม่กล้านอนผมบอกได้เลยครับเฮ้ยไม่กล้านอนแน่นอนถ้าพี่โก้อยู่คนเดียวตรงนี้กล้าไหมไม่กล้าอยู่ครับผมกล้าพูดได้เลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเขา
ขาไม่พอใจนะครับตั้งแต่แรกแล้วแล้วทางเจ้าของบ้านเขาก็บอกอยู่แล้วพอผมคุยเขาว่าเขาไม่พอใจเขาไม่ชอบให้ใครวุ่นวายเจ้าของบ้านเขามีคุยกับผมเมื่อกี้นี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบให้ใครเขามาวุ่นวายก็เห็นรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงไหนครับไปที่ตรงห้องครัวเนี่ยครับตรงบริเวณนี้เหรอฮะใช่ครับตรงบริเวณนี้น้องฝันได้บอกว่าคือมันเป็นปีกขวาของบ้านนะครับนะก็จะเป็นส่วนตู้กับข้าวครับที่ผมได้บอกไปตอนแรกนะฮะก็พื้นที่ตรงบริเวณนี้จะโล่งๆนิดนึงแต่ผมมีความรู้สึกพอพี่เก่งเสียงเบาผมมีความรู้สึกว่าพอผมมายืนอยู่ตรงบริเวณตรงเนี้ยครับนะฮะแม่งกดดันว่ะใช่ใช่ถูกต้องเอางี้พี่เตครับพี่เตตั้งกล้องให้2คนนี้นั่งอยู่ตรงนี้ฮะได้ครับได้ครับหันหน้าเข้าทางไหนตรงนี้ผมขนลุกมากตรงไหนตรงนั้นนี่ใช่มั้ยผมขออนุญาตยืนสังเกตการหันหน้าเข้าทางไหนโอเคผมกล้องอยู่นี่เอางี้พี่เก่งกับพี่เตออกไปนอกตัวบ้านครับแล้วปิดประตูครับปล่อยพี่โก้ไว้กับผมฮะพี่โก้หันหน้าตรงไหนดีหันหน้าหันหลังเข้าตู้ดีกว่าพี่โก้ไม่อยากอยู่ตรงไหนอะครับไม่อยากอยู่ตรงครัวนี่แหละครับอือหือโต๊ะนั่งนี่เลยมานี่เลยเรามีความรู้สึกนะครับว่าไม่อยากอยู่ในครัวครับผมน้องขอ5นาทีน้องขอแป๊บเดียวพี่แป๊บเดียวจริงๆก็ลองดูครับโอเคแต่จริงๆอ่ะผมอยากให้คุณเก่งเขาอยู่ด้วยเพราะว่าผมบอกแล้วว่าถ้าเกิดผมเจออะไรเนี่ยผมอยากให้เขาเห็นกับเราเพราะไม่งั้นเดี๋ยวทางผู้ฟังเนี่ยเขาจะหาว่าผมมโนเองอะไรเองไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเราก็อยากให้แบบเพราะว่าจะอยู่เยอะอยู่น้อยผมว่าเจอวันเนี้ยต้องมีใครเจอแน่นอนโอเคนะครับครับพร้อมฮะนั่งผมจะอยู่กับพี่โก้สองคนนะฮะตรงบริเวณครัวนี้แหละครับ อะไรอะไรพี่ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรครับพยายามจะล้มลงไปนั่งระหว่างนี้ตั้งกล้องเรียบร้อยครับโอเคพี่เตเอาไปเลยครับระหว่างนี้นะครับพี่เก่งมีกล้องอินฟราเรดที่จับความร้อนอุณหภูมิได้อยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับพี่เก่งพยายามยิงสวิงไปรอบๆตัวนะพี่นะโอเคด้านหลังเลยด้านหลังเลยครับพร้อมนะครับทั้งคู่ตั้งสมาธิตั้งสมาธิดีๆนะครับตั้งสมาธิดีๆนะครับทั้งคู่นะผมมีความรู้สึกว่าคือตอนนี้บรรยากาศมันค่อนข้างเงียบมากหายใจยังได้ยินเลยตอนนี้ครับนะครับทั้งคู่ครับพี่เก่งพี่โก้ฮะผมขอเงียบๆนะครับสัก2นาทีถ้าพี่โก้รู้สึกอะไรแล้วก็สะกิดพี่เก่งเลยนะครับพี่เก่งจะเป็นคนพูดนะฮะพี่โก้ดับไฟครับดับไฟครับเงียบๆผมขอ2นาทีนะอะไรครับพี่เสียงดังมาจากในห้องหือเสียงดังมาจากในห้องห้องไหนบ้านนี้มีห้องเดียวห้องที่พี่ให้ข้อมูลว่าเขาเลี้ยงผีในห้องนี้นะใช่ครับเฮ้ยแล้วผมลุกเดี๋ยวส่งให้ดูดีกว่าฝันลองดูเองแล้วกันนะครับครับที่จะไม่ขอพูดว่ามันคืออะไรที่จะส่งไปในรายส่วนตัวของขวัญนะครับครับพี่เก่งครับพี่ส่งไปแล้วพี่เก่งเดินไปเคาะห้องสิก็เปิดไฟผมนะก็นั่งอย่างนี้ก็ยังลุกนะครับครับครับ
บอกดิมาหาพี่โก้หน่อยต่อไปหรือยังครับเห็นแล้วฮะเป็นไงบ้างครับผมดูเห็นเป็นแสงเป็นถ้าความร้อนตรงไหนมีความร้อนมันจะเป็นสีส้มส้มส้มแดงแดงถูกไหมใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มีอะไรที่มันอุณหภูมิต่ำกว่าเป็นพิเศษครับมันจะเป็นสีน้ำเงินไปจนถึงสีม่วงใช่แล้วขวัญเห็นตรงที่ดำดำไหมมันคืออะไรวะเออว่ะตรงที่พี่ยิงไปยิงกล้องอินฟราเรดไปเนี่ยตรงนั้นเป็นบริเวณอะไรฮะตรงนั้นเป็นบริเวณทางหน้าห้องหน้าประตูห้องถูกไหมลองยิงสักนิดดูสิสินะครับพี่โก้มีความรู้สึกว่าเขาอยู่ตรงบริเวณด้านหลังซึ่งไม่มีอะไรฮะไม่เกิดอะไรนะรู้สึกอะไรครับคือมันมีความรู้สึกมันขนลุกทางด้านหลังเนี่ยครับแล้วเราบริเวณด้านหลังระวังระวังอะไรอะไรไม้มันจะปูดขวานระวังระวังระวังพี่ทั่วจะเดินได้ไม่ทั่วโอเคโอเคโอเคก็ไม่ต้องเดินเข้าไปครับไม่ต้องเดินเข้าไปครับไม่ต้องเข้าไปนะพี่นะเดี๋ยวตกลงไปโอเคครับพี่พอละตรงนี้พอละห้องครัวพอละดูกันต่อเลยเข้าไปในห้องดีกว่าไหมครับตรงไหนก็ได้พี่พาไปเดินดูครับไปเลยฮะอ่ะมาครับเราขออนุญาตแป๊บนึงฮะขออนุญาตอีกกล้องนะครับคือตอนนี้ผมมาอยู่ทางหน้าห้องนะครับที่จะเข้าไปสิ่งที่ผมเห็นข้างหน้าเนี่ยจะมีหน้าต่างจะคล้ายๆเป็นห้องเล็กๆแต่ว่าไม่มีประตูนะครับแล้วจะมีเสาที่มีพวงมาลัยแขวนมีลักษณะเหมือนเจิมแป้งนะครับขวามือผมเนี่ยจะเป็นหิ้งพระแล้วมีพระแล้วก็มีรูปนะครับรูปอะไรพี่มีรูปเป็นรูปพระนะครับรูปพระน่าจะเป็นเจ้าของที่เขาเสียชีวิตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับ uh-huh. แขวนอยู่นะครับครับคือตรงเนี้ยตรงเสาเนี่ยจะมีแท่นคล้ายๆพวกมีธูปมีนมมีแก้ววาง uh-huh. มีพวกเครื่องกระป๋องเหมือนเป็นกองทูบมีถุงด้วยนะครับเหมือนเขามีการเส้นไหว้อะไรสักอย่างตรงนี้นะครับแต่ตรงนี้ผมไม่ค่อยรู้สึกอะไรครับนะครับแต่มันก็แปลกๆหน่อยครับเสียงพี่โก้ไม่สบายใจเลยนะใช่ครับรู้สึกได้เขารู้สึกความเปลี่ยนแปลงรู้สึกได้ครับเออใช่เพราะว่าก่อนที่มาเดินสายอ่ะผมอ่ะได้คุยกับพี่โก้พอสมควรพี่โก้เป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนพูดจาแบบว่าคล่องแคล่วแล้วก็กันเองอะไรเงี้ยแต่พอเข้ามาผมรู้สึกความอึดอัดของเสียงพี่มันมีพอสมควรเหมือนกันใช่ครับทั้งที่บ้านหลังนี้ดูจากรูปแล้วแล้วก็รวมไปถึงจากคร่าวๆที่พูดกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บ้านหลังใหญ่โตใช่ครับถูกไหมถูกครับแต่เรามีความรู้สึกว่าพอเข้ามาข้างในเนี่ยครับมันไม่ธรรมดานะครับเขาแรงในระดับหนึ่งเลยครับครับคราวนี้ผมจะเปิดประตูห้องนี้นะครับ okay. เพื่อจะเข้าไปข้างในก่อนจะเปิดประตูพี่โก้ก่อนเข้าผมจะเคาะประตูก่อนโอเคนะครับจะเข้าไปนะครับถ้าอยู่ข้างในก็อะไรใจถึงประตูในห้องนี้ผมยังไม่ได้ก้าวเข้าไปนะครับจะมีคล้ายๆเครื่องเส้นไหว้คือตอนนี้พี่โก้ยืนอยู่ข้างนอกห้องนอกห้องใช่ไหมเข้ามาแล้วครับตอนนี้เข้ามาแล้วครับผมไม่กล้าเดินเข้าไปข้างในนะครับเพราะว่ากลัวไม้มันจะหักดูดีๆนะพี่มันจะเดินได้ปะเดินได้เลยนะค่อยๆดูนะพี่เก่งดูพี่โก้ด้วยนะครับก็สภาพห้องนะครับคือฝุ่นนี้คืออยากย่ายขี้นกคือเต็มไปหมดนะครับแล้วก็มีพวกเครื่องการเกษตรที่เก่ามากนะครับครับเก่ามากนะครับท
ที่เสาจะมีคล้ายๆเป็นพวกเขาวัวนะครับเป็นกะโหลกเขาวัวแขวนเก่าๆเก่ามากนะครับตรงนี้แล้วก็มีเขาหักหล่นลงมาด้านล่างนะครับแต่ตรงเครื่องเส้นไหว้เนี่ยจะมีเป็นลูกเป็นควายธนูใช่ไหมเนี่ยควายธนูครับนะครับมีกล่องเทียนธูปนะครับมีกระถางธูปปักแล้วก็จะมีคล้ายๆกับหมอนเก่าๆผ้าห่มมีไหเป็นไหโบราณแล้วพวกกรอบรูปนะครับวางอยู่ถัดออกไปที่เราครับยี่ขวานมันมีหีบอยู่ใบเว้ยขวานมีหีบเหรอหีบเล็กๆอยู่ใบหนึ่งซึ่งตอนที่พี่เข้ามาทีแรกเนี่ยนะคือเจ้าของบ้านเขาพูดว่าเขาไม่เคยเปิดหีบนี้มาก่อนเขาก็เลยไม่รู้ว่าภายในหีบนี้มีอะไรเป็นหีบใหญ่หีบเล็กขนาดไหนพี่หีบใหญ่กว่ากรอบเท้านิดนึงครับเป็นหีบก็ไม่ใหญ่มากใช่แต่ก็เป็นหีบไม้ซึ่งผมจะเข้าว่าก่อนอันนี้น่าจะมีกุญแจสำหรับล็อกแต่กุญแจล็อกเนี่ยนะครับได้ถูกทำลายทิ้งไปละครับกล้าเปิดไหมพี่โก้โอเคพี่โก้กล้าเปิดเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพี่โก้พี่โก้เป็นพวกเดี๋ยวพี่โก้เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วครับเปิดแล้วมีถ้วยชามสากแล้วก็คล้ายๆพวกมีดเล็กๆหรือตะไบหรืออะไรสักอย่างเนี่ยนะครับอยู่ก็จะเป็นของในนี้เยอะแยะนะครับเป็นเหมือนกับเป็นของกระตุกกระติกอ่ะโอ้ยแต่ได้ถึงมากว่ะนะฮะในห้องนี้มีความรู้สึกแค่ตรงโต๊ะพี่โก้หรืออะแต่ผมรู้สึกแปลกๆนิดนึงทำไมพี่กับการที่มีโต๊ะเครื่องเส้นวางอยู่กลางบ้านกลางบ้านเหรอพร้อมกับวางอยู่กลางห้องนี้กลางห้องใช่ซึ่งจากปากคำที่เขาพูดกันมาเจ้าของบ้านพูดกันก็คือ2ปี3ปีเนี่ยบ้านหลังนี้จะมีการไหว้ผีมอสักครั้งหนึ่งแต่ภายในห้องนี้ดูเหมือนไม่มีการถูกเปิดเข้ามานานมากขวัญนึกออกปะนึกออกพี่เพราะว่าไอ้ของที่เราเห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นเครื่องเส้นเนี่ยที่มีเครื่องกระป๋องมีกล่องนมมีอะไรเงี้ยอยู่ข้างนอกเนี่ยยังดูสะอาดมากกว่าข้างในห้องนี้เท่ากับว่าภายในห้องนี้ถูกใช้คำว่าถ้าถูกปิดตายเนี่ยต้องถูกปิดตายหลายปีมากครับนะฮะซึ่งจากปากคำที่พูดก็คือห้องนี้เป็นห้องห่วงห้ามที่แม้แต่ญาติญาติเองก็ไม่อยากที่จะเข้ามาเอาแล้วพี่เข้ามาเนี่ยนะพอเข้ามาแล้วอะโอ้โหแล้วบนโต๊ะที่เป็นเครื่องเส้นวางตรงกลางห้องเนี่ยมันมีอะไรบ้างพี่มีธูปนะฮะมีเทียนยังไม่ได้จุดยังไม่ได้จุดครับหรือจุดไปแล้วมีกล่องธูปกล่องซองเทียนครับนะฮะควายธนูมันหยิบมาดิพี่ควายขวานหยิบขึ้นมาดิพี่มันเป็นของห้ามของเขาอะก็คือตัวทางเจ้าของบ้านเนี่ยเขายังไม่กล้าหยิบเลยคืออันเนี้ยคือถ้าเป็นของพวกเนี้ยผมไม่ค่อยกล้าเสี่ยงเพราะว่าพวกมนต์ดำอะไรเงี้ยครับนะฮะผมไม่ค่อยกล้าเสี่ยงตรงนี้มีควายธนูแล้วก็อะไรครับมันก็มีเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนกับเป็นกล่องขวดยาหรือขวดอะไรสักอย่างนึงครับที่เหมือนกับใส่ยาหม่องอ่ะตลับใหญ่ๆอ่ะหม่องใหญ่อ่ะอยู่สองอันครับมีแก้วน้ำมีกระถางปักธูปแต่สิ่งที่ผมมีความรู้สึกแปลกก็คือใต้บริเวณของที่วางธูปกับเทียนครับขออนุญาตนะครับครับอะไรเป็นเทียนที่ถูกทิ้งไว้ผมใช้คำว่าถ้าแน่ใจนะว่าเทียนคือเป็นเทียนครับ
เทียนเก่าๆเก่ามากแค่ว่าถูกทิ้งไว้จากสีเหลืองกลายเป็นสีดำครับครับแสดงว่าหลายใช่อะไรตรงไหนมีใครเข้ามาด้วยเปล่าอ่ะไม่มีครับตอนนี้ผมอยู่กัน2คนไม่ข้างนอกหมายความว่าข้างนอกตัวบ้านหรือว่าห้องนอกห้องครับนอกห้องเฮ้ยคือขวานเนื้อผ้าว่าบ้านไม้อ่ะนี่คือบ้านไม้อ่ะนะฮะเวลามีการเดินทีนึงเนี่ยมันจะมีเสียงฝีเท้าถูกต้องไม้มันจะยวบถูกต้องแล้วยิงไปบ้านไม้มันจะลั่นไม้ยิงไปไม้เก่าด้วยอ่ะใช่ซึ่งมันมีเสียงคนเหยียบไม้อะไรพี่โก้ครับออกเถอะฮะออกเถอะทำไมครับพี่อยู่ไงผมรู้สึกเหมือนใครมารู้สึกไหมว่ามันยวบตรงแถวเนี้ยรู้สึกไหมขนลุกว่ะรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่ามันยวบเมื่อกี้ตรงไหนเดี๋ยวก็อย่างนี้นะในห้องเหรอข้างนอกครับเฮ้ยอืมขวานเออไม้ไม่จางต่างจากเดิมอ่าฮะครับไม่ต้องแรงแผลไม่ต้องแรงแผลไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเดี๋ยววิ่งนะผมไม่วิ่งตอนนี้ผมเดินเข้ามาแล้วเดินเข้ามาจนสุดตรงเปเลยแต่ว่าที่บริเวณตรงนั้นน่ะเมื่อกี้เนี้ยผมรู้สึกว่าพื้นมันยวบนะครับคือตอนนี้ออกมาจากห้องหรือยังออกมาแล้วครับอืมเพราะว่าคุณเก่งเขาได้ยินเสียงข้างนอกเหมือนมีคนเดินลักษณะคล้ายๆเพราะว่าไม้มันมีการลั่นมีการยั่วนะครับแล้วออกมาจากห้องปิดประตูห้องเขายังไงไม่ปิดครับไม่ได้ปิดครับปิดประตูห้องเขาครับนี่ไงได้ยินไหมอะไรตรงครัวไอ้ขวัญเฮ้ยตรงครัวตรงที่พี่โก้รู้สึกอึดอัดมากๆนะใช่มีเป็นเสียงเหมือนคนเดินเหรอคือตรงครัวมันจะมีถังใบหนึ่งนะแล้วถังนั้นมันจะมีมีเหมือนถุงพลาสติกหรืออะไรสักอย่าง อยู่ข้างถังแล้วลักษณะก็คือนะฮะมันมีเสียงถุงอ่ะขยับเขาเรามองในเรื่องวิทยาศาสตร์จะเป็นแมลงหนูหรือว่าตัวอะไรที่อยู่ในบ้านหรือเปล่าไม่มีครับโอเคนี่คือทั้งหมดของบ้านหลังนี้ชั้นนี้ใช่ไหมพี่แมลงในขวัญเอ้ยยุงยังไม่เจอสักตัวเลยเนี่ยโอเคไม่มียุงด้วยเออแปลกไหมแปลกไหมล่ะเนาะไม่มียุงสักตัวเลยอากาศชื้นๆแบบนี้ฝนตกใหม่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ามาในบ้านนะคือรู้สึกอึดอัดนะแต่เย็นมากโอ้เอางี้พี่โก้ครับพี่โก้ขึ้นมาสำรวจพี่โก้ขึ้นมาสัมผัสละพี่โก้คิดว่าจุดไหนที่พี่โก้รู้สึกกลัวไล่ตั้งแต่หนึ่งสองสามเลยพี่เอางี้ไล่ตั้งแต่อันดับสามจนมาถึงอันดับหนึ่งที่กลัวที่สุดอันดับ3นะครับครับหน้าทีวีที่ติดกับที่นอนที่เขาเสียชีวิตตรงเตียงนะพี่นะครับโอเคครับอันดับแล้วก็ในห้องห้องคืออันดับ2ถูกไหมใช่และอันดับ1ก็คือตรงครัวตรงแถวตู้กับข้าวครับทำไมฮะทำไมรู้สึกอย่างนั้นเออซึ่งเอาตามความรู้สึกนะขวัญตรงนั้นเป็นจุดที่โล่งที่สุดนะแต่กับรู้สึกไม่ดีที่สุดเลยอ่ะเออมีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าเขาคงไม่พอใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าครับหรือไม่ก็ไปหยิบของที่เขาหวงหรือเปล่าพี่ตั้งติดดีๆนะครับจากเสียรักไก่สดนครปฐมได้ยินไหมครับอืมมีเสียงอะไรเสียงคนเคาะอะไรเหมือนบิดฝรั่งอ่ะปะเอาเล็บดีดอะไรสักอย่างอ่ะกี่ทีทีเดียวโอเคนะครับเอาอีกทีครับขออีกทีได้ไหมเงียบโอเคนะครับนี่คือทั้งหมดนะพี่ทั้งหมดแล้วฮะโอเคครับผมมาลงมาพากันลงมาค่อยๆลงมาฮะครับค่อยๆลงมานะครับผมโอ้ยผมรู้สึกอัดกับบ้านหลังนี้บอกตรงผมรู้สึกแบบมันยิ่งแบบโต๊ะเครื่องเส้นอ่ะพี่โก้ถามว่ามีใครมารำผีมอนหรือเปล่าใช่ไหมพี่โก้นะครับ
แต่ข้อมูลบางข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าการลำผีมองคือคุณต้องทำอะไรผิดในบ้านถึงต้องมาลำขอเข้ามาผีก็ไม่แน่ใจว่ามีการมาลำมาอะไรกันหรือเปล่านะที่บ้านหลังนี้นะฮะถามว่าหรือเปล่านะผมไม่รู้นะแต่คือสิ่งนี้มันเกิดจากความรู้สึกนะผมมองว่าลูกหลานน่าจะมาไม่บ่อยเพราะเราจะเคยได้ยินว่าการไหว้ผีเนี่ยเขาจะมีการไหว้ทุกปีถูกป่ะใช่เขาจะมีประเพณีการไหว้กับสักสิ่งที่เราเห็นมันอยู่ภายในบ้านเนี่ยแล้วก็จากคำบอกเล่าที่เขาพูดโดยตัวของเจ้าของบ้านเองสองสามปีถึงจะมีการมาไหว้สักทีหนึ่งนี่จะเป็นจุดหนึ่งก็ได้ครับที่มันจะทำให้เกิดความไม่พอใจกับวิญญาณบรรพบุรุษที่อยู่ภายในบ้านหลังนี้ครับอ่าฮะพี่เก่งลงมายังฮะลงมาแล้วครับแล้วตรงที่ห้องปิดประตูเขายังไม่ได้ปิดว่ะเอ้าเดี๋ยวให้จุดต่อไปเขาให้คนไปปิดให้พี่ได้ไหมได้โอเคออกมาวางนอกแล้วเป็นไงบ้างพี่ตอนนี้ความรู้สึกพี่โก้เป็นไงบ้างครับผมแม่งโล่งมากเลยฮะพี่โก้รู้สึกไงบ้างครับดีขึ้นครับรู้สึกว่าออกมาจากบ้านแล้วเรารู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วเหมือนกับอึดอัดนะครับเวลาอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าความรู้สึกที่ผมสัมผัสแรกๆไปเนี่ยซึ่งมันตรงไงครับตรงกับเจ้าที่เจ้าของบ้านที่ผมถามเขาพอดีซึ่งผมไม่รู้ข้อมูลมาก่อนครับผมนะครับพอเราออกมาเนี่ยผมรู้สึกโอเคมากเลยนะครับนะครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าถ้าเกิดวิญญาณอยู่แถวครัวเนี่ยหรือเขาจะมาบอกว่าเขาหิวหรือเปล่าไม่มีใครทำอะไรส่งอะไรไปให้เขาหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าในตัวบ้านเนี่ยคือเก่านะครับไม้ก็บางที่ก็จะผุนะครับครับคือไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่นะครับเข้าใจแหละเพราะบ้านถูกทิ้งร้างไว้ขนาดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ญาติไม่ค่อยมาดูแลด้วยอ่ะพี่เก่งครับนี่คือในช่วงแรกของเราเนาะเดี๋ยวเราพักสักครู่ดีกว่านะครับนี่คือทั้งหมดของการสำรวจก่อนแล้วก็ให้พี่โจ้พี่โก้เนี่ยไปชี้จุดนะครับว่าตรงจุดไหนที่น่ากลัวที่สุดพี่โก้ยืนยันว่าตรงครัวที่เขากลัวที่สุดถูกไหมฮะแต่ไม่แน่นะว่าคนที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นคุณเจฟนะครับคุณแบงค์แล้วก็น้องน้ำโมและพี่ยักษ์เนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าทั้งหมดเนี่ยจะเจออะไรและทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเพราะว่าในช่วงหน้าเราจะเริ่มต้นปฏิบัติภารกิจกันนะครับผมพร้อมนะฮะได้พร้อมฮะโอเคครับผมได้ครับผมแต่ว่าที่แน่ๆครับทุกคนที่จะไปปฏิบัติภารกิจข้างในผมขออีกอย่างนึงถือว่าเป็นยูนิฟอร์มของเดอะช็อคของเราเหมือนเดิมฮะให้ทุกคนใส่เสื้อกลับด้านครับโอเคครับผมครับผมช่วงนี้ได้ครับพักกันก่อนนะพี่นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้โหนะผมขนลุกแล้วผมบอกตรงๆนะฟังอันนี้ไม่ได้เสแสร้งนะอึดอัดท้องไงไม่รู้แบบรู้สึกแบบมันลุ้นมันบอกไม่ถูกอะนะครับถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้ก็ไม่ได้บ้านหลังใหญ่นะเพราะดูจากรูปที่พี่เขาส่งมานะครับบ้านก็ไม่ได้บ้านหลังใหญ่นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันอะไรแน่ๆต้องมีแล้ววันนี้ย่างกระสุนบรรพระด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับสวัสดีคุณฮันนี่บอกเฮ้ยด้วยนะฮะ บอกว่าเสียงดูสวิงมากขอบคุณครับคุณสิริพักกลวยบอกว่าถามวิญญาณของคุณลุงให้หน่อยครับเสียชีวิตเพราะผีปวกจริงหรือเปล่านะครับคุณคณะหมูกรอบคิกคักนะฮะก็เป็นสมาชิกแล้วเรียบร้อยคุณเอ็ดแบทไนท์นะครับพี่ขวัญแนะนำให้พี่ๆถอดเสื้อกลับด้านนะครับแล้วเข้าไปในบ้านคุณอาปองแซ่ตั้งสวัสดีพี่ขวัญช่วงนี้ไม่มีของรางวัลแจกเลยแหละครับแจกอยู่บ่อยแล้วฮะแล้วก็คุณอ้วนร้อยอู่บอกว่าให้กำลังใจทีมงานเดินสายด้วยคุณผีปากแดงสวัสดีพี่ทีมงานทุกคนด้วยนะครับนั่นเป็นข้อความบางส่วนที่ส่งมาทาง4689101ก่อนจะพักเบรกกันไปฝากไว้ด้วยกับเดอะการ์เด้นอีเดียนครับเครื่องดื่มสปาร์กิ้งแอปเปิ้ลมีจำหน่ายแล้วที่ฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ตแม็กเวลูซูเปอร์มาร์เก็ตวิลล่ามาร์เก็ตกูเม่มาร์เก็ตโฮมเฟสมาร์ทแล้วก็รวมไปถึงร้านค้าส่งร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณทั่วประเทศไทยฝากด้วยนะครับกับเดอะการ์เด้นอีเดียนดื่มแล้วสดชื่นบอกต่อพักครู่เดียวฮะช่วงหน้ากลับมาเราจะเริ่มต้นภารกิจกันกับการเดินสายคืนนี้หมอนซ่อนผีสักครู่ครับWee!
1:15 กลับมาอยู่กันกับช็อคกันต่อนะครับในค่ำคืนของเดอะช็อคสโมสรและคืนนี้กับการเดินสายรายงานสดของเราที่บ้านมอนเป็นบ้านร้างบ้านหนึ่งนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับและตอนนี้นะครับเราจะไปกันที่ทางทีมงานภาคสนามของเรานะครับอยู่ในสายแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอการติดต่อสักครู่ระหว่างนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยกับนี่เลยฮะ JB ครับสั่งปุ๊บส่งปั๊บครับกับ JB ออนไลน์พี่คุณช็อปสินค้าครบ500บาทขึ้นไปส่งฟรีตลอด24ชั่วโมงนะครับและเมื่อช็อป 3,000 บาทขึ้นไปส่งเร็วภายใน3ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนและก็รวมไปถึงถ้าเกิดว่าคุณซื้อสมาร์ทโฟนนะครับ 3,000 บาทขึ้นไปส่งฟรีส่งเร็วภาย1ชั่วโมงครึ่งและส่งตลอด24ชั่วโมงฝากด้วยกับwww.jb.co.th นั่นเองครับเอาละครับตอนนี้ทางฝั่งนู้นพร้อมเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่เก่งครับครับหลังจากออกมาแล้วมีการพูดคุยสอบถามกันไหมพี่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากครับก็คุยถึงความรู้สึกถึงอะไรครับเหมือนกับบิ้วกันไกลๆครับผมฮะแล้วข้างนอกคนที่เขารออยู่เขารู้สึกยังไงกันบ้างก็บรรยากาศยังดูไม่ตึงเครียดเท่าไหร่ยังดูผ่อนคลายนะครับผมอ่ะทีนี้เราจะเข้าปฏิบัติการภารกิจการเดินสายของเรากับการครับผมทำภารกิจของเรานะพี่เนาะนะครับผมเดี๋ยวให้ผมขอคุยกับน้องเจฟกับน้องแบงค์หน่อยไหมฮะอ่ะแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบงค์ครับครับผมเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นไหมพี่ถามก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกไหมที่เรามาครั้งแรกครับครั้งแรกเลยใช่ไหมกลัวผีไหมก็กลัวครับเหรออ้าวกลัวแล้วทำไมถึงอยากมาก็อยากรู้ครับว่าเป็นไงโอเคนะครับน้องแบงค์ไงก็เดี๋ยวเอาใจช่วยนะครับผมขอบคุณครับครับผมขอคุยกับเจฟหน่อยฮะได้ครับสวัสดีครับพี่ขวัญผมเจฟครับสวัสดีครับเจฟเป็นไงบ้างก็วิวดีครับพี่วิวดีนะครับผมกลัวผีไหมกลัวครับพี่ได้ข่าวว่าเราเป็นคนมีเซนต์หรอใครบอกพี่ได้ข่าวมาไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับก็เคยเจอผีแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าและตรงนี้เรายังไม่ได้เข้าไปในบ้านเราอยู่ข้างนอกตรงนี้ต้องเจฟครับรู้สึกยังไงบ้างกับบ้านหลังนี้ก็รู้สึกว่าก็ดูน่ากลัวดีครับรู้สึกว่าเหมือนอันนี้คือความรู้สึกนะครับพี่ฝันรู้สึกว่ามไม่ได้มีตนเดียวอ่ะจริงเหรอใช่ครับอ้าวโอเคนะครับผมเรามาพร้อมไหมเจฟครับกับการปฏิบัติภารกิจไม่พร้อมก็ต้องพร้อมพี่มาแล้วโอเคงั้นแบงค์กับเจฟมาเป่ายิงชุ่มครับชนะเรียกก่อนเจฟชนะครับเจฟชนะใช่ไหมครับแบงค์แพ้ใช่ไหมคนแพ้ต้องเข้าก่อนครับไปเป็นเรื่องนะครับเดี๋ยวนะฮะของที่แบงค์ก็ต้องเตรียมไปด้วยนั่นก็คือสายสินครับครับผมเทียนหนึ่งเล่มครับเทียนนะครับแค่นั้นเลยฮะน้องแบงค์จะเข้าไปกับใครเข้าไปใครพี่เจพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็ได้ครับเจก็ได้ใครก็ได้ครับสามคนแล้วนะครับกี่คนนะสามคนครับเอาไปตั้งกล้องเข้าไปตั้งกล้องโอเคไปเลยฮะจุดโฟกัสของน้องแบงค์ก็คือตอนนี้ผมอยู่หน้าสารภูมิครับโอเคโอเคแบงค์ครับครับผมแวะหน่อยดิสารภูมิอ่ะแวะได้ครับตอนนี้ที่เห็นคือสารภูมิมีทั้งเล็กและใหญ่ถูกไหมฮะใช่ครับผมอยู่หน้าสารเล็กครับสารเล็กบนสารเล็กมีอะไรบ้างครับมียักษ์ยงพวกเถาวัลย์เถาวัลย์นะครับเต็มไปหมดเลยครับอืมไม่มีอะไรอยู่บนสารเลยเหรอไม่มีเลยครับไม่มีเลยเหรอมีดอกมีตั้มนึงนะครับมีพวงมาลัยแล้วก็มีตุ๊กตาม้าอืมข้างในมีรูปคุณยายครับหืมตุ๊กตาตายายครับอ๋อตุ๊กตาตายายใช่ไหมครับผมหยิบตุ๊กตาม้าไปด้วยครับหยิบม้าด้วยนะครับครับหยิบมาครับไปแล้วไปที่บ้านครับระหว่างเดินก็ไปบอกความรู้สึกพี่หน่อยนะว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าอากาศชื้นๆนะครับอืมสัญญากับพี่ก่อนถ้ามีอะไรห้ามวิ่งไม่ขอสัญญาได้ไหมพี่ไม่เอาต้องสัญญาพี่ก่อนมีอะไรห้ามวิ่งเด็ดขาดมีอะไรตะโกนเรียกทีมงานโอเคไหมครับผมโอเคครับตอนนี้แบงค์อยู่ไหนแล้วครับอยู่กำลังขึ้นกระไดครับผมค่อยๆขึ้นนะท้ายแล้วครับหน้าขวามือผมเป็นประตูครับก่อนจะเข้าไปเดี๋ยวนะใหญ่ก่อนจะเข้าประตูไปครับเหยียบธรณีประตูด้วยนะเหยียบนะครับ
ข้าไปแล้วครับโอเคครับผมด้านคนตอนนี้ผมก็มาอยู่ในตัวบ้านแล้วครับตัวบ้านแล้วนะสิ่งที่เห็นรอบๆนี่คือห้องโถงกว้างๆถูกไหมใช่ครับซ้ายซ้ายมือจะเป็นแบบว่ามีมุ้งมีเตียงครับอตอนนี้ผมกำลังเดินไปที่เตียงครับครับผมแล้วก็มีทอทัศน์ครับพัดลมครับผมครับแล้วก็มีวิทยุเก่าๆครับไฟฉายหมอนผ้าห่มอะไรครับครับครับผมรู้ใช่ไหมว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านก็หวงของเขามากรู้ครับรู้ใช่ไหมจริงเล่าเลยครับรู้แล้วใช่ไหมฮะครับผมโอเคนะครับผมแบงค์ครับครับผมเดี๋ยวพี่จะให้แบงค์นอนอยู่บนเตียงของเขาก็ครับนอนบนเตียงเขานะครับครับผมอือตอนนี้รู้สึกว่าวูบวับร้อนหลังมากๆเลยครับโอเคตอนนี้เปิดสปีกเกอร์โฟนอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับผมภารกิจของแบงค์ในคืนนี้นะครับครับก็คือครับไปนอนบนเตียงครับผมแล้วนอนพนมมือครับครับอะไรกระซิบอะไรครับกระซิบอะไรเขาบอกว่าอย่าไปตรงไม้มันผูกครับอืมครับผมเข้ามานอนแล้วครับเข้ามานอนแล้วนะครับผมพี่เตครับครับกำลังตั้งกล้องอยู่โอเคพี่ใหญ่ครับครับใครว่างฮะได้ทั้งคู่โอเคตั้งกล้องอยู่น้องพนมมือเอาสายสินที่เอามาด้วยครับพันมือน้องแล้วลากมาผูกที่ข้อเท้าสองข้างครับครับผมแล้วจุดเทียนหนึ่งเล่มให้แสงสว่างน้องตรงไหนก็ได้ที่มันปลอดภัยนะพี่ครับมีคุณฟังส่งมาจากคุณจุกตัวเล็กนะครับบอกว่าขับรถไปฟังมาตลอดเลยขนลุกตลอดเลยครับแล้วก็คุณไพฑูรย์บอกว่าขอให้เจอในสิ่งที่คุณตามหานะครับครับเขาบอกว่าพี่ขวัญครับถ้าคนตายหวงของเขามากผมอยากให้คนที่ไปในครั้งนี้ลองไปย้ายของในบ้านเขาดูแบบย้ายจากอีกที่ไปอีกที่ครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะเสร็จแล้วบอกผมนะครับจุดเทียนแล้วให้น้องถือไว้หรือว่าวางปักกับพื้นหรือว่าตั้งตรงไหนก็ได้ครับให้ห่างจากตัวน้องครับผมระวังมุ้งระวังมุ้งอย่าไปใกล้มุ้งนะฮะวางให้ปลอดภัยพี่เล่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับของน้องเนี่ยวางตรงไหล่น้องก็ได้ได้ครับขอบคุณน้องบาสที่พิมพ์วิธีกรรมนะครับเข้ามาให้ด้วยนะฮะเรียบร้อยยังครับพร้อมแล้วครับพร้อมนะจุดเทียนน้องยังครับแล้วครับถึงแล้วครับพร้อมแล้วครับโอเคครับผมพี่ใหญ่พี่เตลงมาจากบ้านเลยครับปิดประตูบ้านด้วยปิดประตูด้วยพี่ครับเขาลงไปหมดแล้วครับโอเคแบงค์ครับครับผมตอนนี้น้องแบงค์อยู่กับพี่ขวัญนะครับถึงแม้เราอยู่ห่างกันพี่ขวัญจะอยู่เป็นเพื่อนแบงค์นะครับครับผมแบงค์รู้ไหมว่าเตียงที่แบงค์นอนเนี่ยมีประวัติอะไรบ้างรู้ครับมีประวัติอะไรครับเขาเสียบนเตียงใช่ไหมครับใช่ครับเขาเสียอยู่บนเตียงนี้เตียงขยับยังไงไม่รู้ครับหึรู้สึกว่าเตียงขยับยังไงไม่รู้ครับเตียงน่ะเหรอเตียงครับเอาเตียงเหรอครับผมเฮ้ยสึกขยับยังไงไม่รู้ครับบอกไม่ถูกเหรอ
คือตอนนี้น้องแบงค์นอนอยู่ในท่าหงายถูกไหมฮะใช่ครับสองมือพนมอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแบงค์ครับครับผมพูดตามพี่ขวัญนะครับดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในบ้านหลังนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายอยู่บ้านหลังนี้ผมแบงค์ผมแบงค์มานอนบนที่ของคุณแล้วมานอนบนที่ของคุณแล้วถ้าคุณมีอยู่จริงถ้าคุณมีอยู่จริงออกมาให้แบงค์เห็นหน่อยออกมาให้แบงค์เห็นหน่อยออกมา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 ครั้งสุดท้ายเลยนะครับน้องแบงค์ขอดูดุนะครับออกมาออกมาโอเคน้องแบงค์ต้องลืมตาตลอดนะครับครับผมลืมตาอยู่เลยครับโอเคเราจะนิ่งๆเงียบๆกันหน่อยนะฮะครับผมถ้ารู้สึกอะไรพูดมาได้เลยนะครับตอนนี้รู้สึกแบบว่าอึดอัดไงบอกไม่ถูกครับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยดิเคยทำอะไรแบบนี้ไหมไม่เคยครับถ้ามาทำอีกมาไหมมาครับโอเคกำลังใจดีเยี่ยมเลยแบงค์ครับครับพี่ขอเงียบๆนะครับโอเคครับจิงจกร้องดังมากใช่เนาะผมอย่าแตกครับ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 ดิแบงค์ครับผมเอางี้พี่อยากแบงค์ก็อยากให้แบงค์กระซิบหน่อยฮะอะไรกระซิบเหมือนเรียกเขาออกมาครับกระซิบเบาๆนะครับสักสามครั้งครับพร้อมตั้งสมาธิดีๆนะครับครับโอเคหมาหอนด้วยจริงหรอโอ้ยคนลุกเฮ้ยตอนที่หนูเตรียมขยับเนี่ยพี่เตียงเหรอครับผมลุกเย่ลุกเย่ครับเฮ้ยเหมือนมีคนเดินมีเพื่อนขยับเหมือนทั้งที่ไม่มีลมพี่ถามพี่ที่เขาลงไปหมดยังลงไปหมดยังครับน่าจะหมดแล้วพี่โอเคตั้งสติดีๆนะตั้งสติดีๆนะตั้งติดดีนะครับแบงค์ครับหันมาทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็ซิปเบาๆออกมาหน่อยครับเดี๋ยวพี่ออกมาช้าๆช้าช้าเว้นระยะแต่ละครั้งหน่อยพี่หน่อยนะนิ่งๆตั้งสมาธิดีทำสมาธิเงียบๆก่อนแล้วค่อยพูดตอนนี้ชินตันมากเลยพี่โอเคออกมาได้ยินเสียงมาเห่าอีกแต่ผมรู้สึกว่าเตรียมขยับจริงๆอ่ะเหรออยากเหมือนลักษณะเหมือนมีใครเดินผ่านอย่างเงี้ยนั่นแหละครับแล้วคือบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าตอนนี้น้องแบงค์นอนลักษณะเหมือนกับถูกสายสินพันมืออยู่นะครับผูกมืออยู่นะฮะโอ้ยมาเข้าแรงมากพี่อะไรมาเข้าแรงมากครับเข้าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับพี่ได้ยินนะครับได้ยินทั้งเห่าทั้งคู่เลยพี่เหรอจบก็ร้องทักครับพออะไรพี่แบงค์ครับผมไหวไหมได้อยู่ครับได้อยู่นะครับโอเค
ลองยกอะไรครับอะไรครับเปล่าพี่เสียงอะไรโอเคหมาหอนครับฮะหมาหอนครับบนหัวผมเลยพี่ครับผมตรงหัวแบงค์เป็นอะไรอ่ะมันก็ไปเตียงครับแต่หมาหอนหนักมากพี่อ๋ออ๋ออ๋ออะไรต่อครับนิ่งๆหน่อยแบงค์ทำสติดีพี่เชื่อว่าตอนนี้เขากำลังเข้ามาหาแบงค์แล้วผมก็ว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นทำติดดีๆนะครับตั้งติดดีๆนะสัญญากับพี่ว่าจะไม่วิ่งนะโอ้ยพายขนาดนี้เป็นคุ้มไม่ได้พี่โอเคมีรู้ฟังส่งมาบอกเขายืนค้ำเตียงหรือเปล่าครับมันเลยโยกผมก็ชินแล้วก็มองนะครับก็ไม่มีอะไรตอนนี้สายสินที่พันมือเรากับพันขาเราเนี่ยครับผมตึงมากไหมตึงมากพี่เหรอครับผมหายใจไม่ออกอึดอัดครับผมน้องแบงค์ครับครับลองหลับตาสิหลับแล้วครับหลับตานะสุดท้ายแล้วครับแบงค์ครับหลับตาครับอย่าเพิ่งลืมตานะจนกว่าพี่จะสั่งครับหลับตาแล้วเงียบครับแบงค์อย่าเพิ่งลืมตานะครับผมนึกถึงเขานะครับถ้ามีอยู่นึกถึงเขานะไม่ต้องเปล่งเสียงนะนึกถึงเขาถ้าเขามีอยู่อยากให้ลืมตามาครับแบงค์อยากเห็นครับลืมตาครับมองไปรอบๆมองเลยครับแต่ยังว่าผมโผล่หัวขึ้นมาได้ครับเนี่ยอะไรนะเฮ้ยแป๊บนึงอะไรใครดึงสายสินอะไรมีใครดึงสายสินพอดีจริงเหรอจริงครับดึงตรงไหนตรงขาผมเนี่ยฮะตรงขาผมอ่ะตรงขาแบงค์เหรอครับผมเพราะผมเอาขาหย่อนลงไปได้ครับผมก็ผมร้อนมากเลยพี่อะไรนะร้อนครับร้อนเหรอรู้สึกอึดอัดอ๋ออึดอัดใช่ไหมครับผมโอเคโอเคครับแบงค์ครับครับนี่คือทั้งหมดของแบงค์แล้วนะเก่งมากครับแบงค์นะครับขอบคุณตะโกนเรียกทีมงานเลยครับทีมงานครับทีมงานครับทีมงานครับฮัลโหลมายังไม่ได้มาเลยมายังมีใครมาเลยครับไม่มีใครมาเลยเหรออ้าวไปไหนหมดอ่ะนั่นแหละดิพี่พี่งามครับมาแล้วครับโอเคเป็นไงบ้างรู้สึกโล่ง
โอเคครับแบงค์ครับผมนี่คือภารกิจของแบงค์ทั้งหมดนะครับครับเดี๋ยวรู้สึกอะไรยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปว่าข้างนอกนะได้ครับพี่โอเคครับแบงค์ขอบคุณมากครับครับผมครับทีมงานมารับน้องไปยังฮะน้องมาครับโอเคพี่เตพี่ใหญ่ครับเอาน้องไปข้างนอกเลยนะครับน้องแบงค์รู้สึกเตียงสั่นนะพี่ตุ๊กตามาทำไงครับเนี่ยตุ๊กตามาอยู่ไหนฮะอยู่ที่มือผมเนี่ยครับโอเคแบงค์ครับก่อนจะลงไปครับผมเอาตุ๊กตามาเปิดไปในห้องเลยครับเปิดไปในห้องครับห้องไหนครับนั่งอย่างที่ขวาเริ่มหมุนแล้วเข้าไปแล้วครับเห็นที่วางเครื่องเส้นไหมครับที่วางเครื่องอะไรเนี่ยเข้าข้างในเลยครับมือถือเห็นนะครับพี่โอเคแบงค์เอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตาม้าไปวางบนนั้นครับตัวเครื่องเส้นเนี่ยครับวางเรียบร้อยแล้วครับโอเคออกมาครับปิดประตูห้องด้วยครับผมเสียประตูคือแล้วครับโอเคครับพี่เตพี่ใหญ่พาน้องลงไปข้างล่างเลยครับดับเทียนด้วยนะครับครับพี่เอาเทียนลงไปด้วยนะครับครับผมตอนนี้ก็เดินออกนอกบ้านครับโอเคในช่วงนี้ขอบคุณแบงค์มากนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะฮะครับผมขอบคุณครับเอาละครับภารกิจคนแรกนะครับผ่านไปเรียบร้อยกับภารกิจของน้องแบงค์นะฮะไปนอนบนเตียงของผู้เสียชีวิตนะครับซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหเตียงนี้ก็น้องรู้สึกสั่นๆนะก็ไม่รู้ว่ายังไงนะฮะอ่ะนั่นคือคนแรกของเราเดี๋ยวเราพักเบรกโฆษณาสักครู่คุณผู้ฟังครับตอน 1:00 นอีก 37 นาทีพักแป๊บเดียวหลังจากนั้นแล้วจะกลับมากับน้องเจฟครับซึ่งน้องเจฟเนี่ยนะครับเป็นคนที่ผมได้ข้อมูลลึกๆมาว่าน้องเป็นคนที่มีเซนส์เหมือนกันเคยเห็นผีนะครับและน้องเนี่ยนะครับจะเป็นคนปฏิบัติภารกิจต่อไปจะเป็นอย่างไรครู่เดียวเดี๋ยวมาครับหนึ่งนาฬิกาสี่สิบเอ็ดนาทีครับเวลาผ่านไปไวมากๆนะครับในค่ำคืนของวันโกนย่างกระสุนพระจริงๆแล้วคืนนี้นะครับเป็นคืนวันพระซะด้วยนะครับผมแต่ว่าที่แน่ๆฮะเราจะไปกันที่สายของทางทีมงานของเราที่อยู่ภาคสนามนะครับกับการเดินสายรายงานสดของเราในคืนนี้ที่บ้านมอนนะครับที่จังหวัดราชบุรีนะครับแต่ว่ายังไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวช็อตลอตโต้กลับมาจะเจอคุณผู้ฟังแน่นอนในค่ำคืนของป่าออสนะครับอ่ะตอนนี้มาแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับครับผมครับผมคุณอะไรเอ่ยพี่เก่งครับอ๋อพี่เก่งนะโอเคตกใจเสียงตอนแรกไม่รู้ว่าไม่ใช่พี่เก่งเอ้ยแมวดิเฮ้ยจริงคือตอนเนี้ยไม่อยากจะบิ้วแล้วทำไมคือชะงงไปเห็นว่ามีหมาฝูงใหญ่ว่าที่เห่าหอนอยู่ข้างนอกโอ้โอ้ใช้คำว่าฝูงนะเดี๋ยวใช้คำว่าเป็นตัวนะใช้คำว่าเป็นฝูงอ๋อเหรอมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าจากคุณเวียนหินเชียงใหม่ผีมอนเขาไม่ชอบเสียงดังและความก้าวร้าวก็ดีครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าทำนะครับอ่ะมาคนต่อไปดีกว่านะครับมาเลยฮะน้องเจฟเจฟครับพี่ขวัญน้องเจฟครับครับผมน้องเจฟเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เสียวๆครับเสียวๆใช่ไหมครับผ ผมอ่ะเจฟครับเดี๋ยวเจฟต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจนะได้ครับของเจฟต้องเตรียมไปด้วยนะครับ1เทียนครับผม2ธูปครับมีไฟแช็กติดตัวไปด้วยใช่ไหมครับมีนะครับและตุ๊กตาเป็นไรครับเรียบร้อยนะนะครับผมโอเคครับน้องเจฟไปเลยครับระหว่างเดินไปเนี่ยครับตอนนี้มีใครไปด้วยก็มีพี่ใหญ่ครับแล้วก็พี่เตครับจุดที่น้องเจฟจะต้องเข้าไปคือบนบ้านนะครับครับผมรู้สึกยังไงกำลังเดินไปรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้
อากาศมันก็จะเย็นๆแล้วมันจะแบบบางเวงนิดนึงนะครับพี่ครับผมเมื่อกี้ตอนแบงค์ปฏิบัติภารกิจเนี่ยเราได้ฟังไหมไม่ได้ฟังครับเพราะว่าเดี๋ยวเสียงอะไรอ่ะไม่มีอะไรครับเสียงอะไรเสียงเหยียบไม้ครับตอนนี้เราอมตุ๊กตาอยู่ไหมครับถืออยู่ครับโอเคเราข้ามเลยเดินเข้ามาในบ้านแล้วนะครับเดินมาในบ้านแล้วใช่ไหมครับใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างบ้านก็จะเป็นแบบโล่งๆกว้างๆแล้วก็จะมีข้าวของเครื่องใช้อยู่ครบเลยครับครับน้องเจฟครับครับเดินเข้าไปในห้องเล็กๆครับห้องเล็กๆโอ้อะไรอะไรเจฟจะเข้าดีอ่ะพี่ทำไมอ่ะห้องนี้ความรู้สึกมันไม่น่าเข้าอ่ะทำไมอ่ะรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะมันไม่ใช่ห้องเนี้ยมันไม่ใช่ห้องที่เราควรจะเข้าไปทำอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะมันเพราะเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขตห่วงห้ามอ่ะครับรู้ไหมว่าที่เนี้ยห้องเนี้ยเป็นห้องเลี้ยงผีตรงนี้ได้รู้มาสักพักแล้วครับเปิดประตูห้องเข้าไปครับเปิดแล้วประตูแต่เพิ่งเข้าไปอย่าเพิ่งเข้าไปนะครับพี่เพิ่งเข้าไปนะรู้สึกไงบ้างตอนนี้ยืนอยู่หน้าห้องโอ้โหเสียววูบเลยครับจริงเหรอครับผมเพราะว่าในห้องเนี่ยข้างในมันจะเป็นห้องกว้างๆนะครับแล้วก็จะมีสิ่งของเล็กๆน้อยๆครับแต่ผมยังไม่เห็นไม่ชัดว่ามันมีอะไรบ้างลองเดินเข้าไปดูครับก็จะมีหมอนผ้าห่มแล้วก็จะมีหีบครับแล้วก็จะมีพวกที่ปัดทูบแล้วก็แก้วน้ำโต๊ะเก่ายำมองเจฟครับครับพี่บนโต๊ะเครื่องเส้นนะครับจะมีรูปตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตาอัวอยู่ใช่ป่ะใช่ครับจับมันกับหัวมาอีกด้านหนึ่งครับตุ๊กตาอัวใช่ไหมพี่เหมือนควายตุ๊กตาควายที่ปั้นไว้ขอโทษนะคะโอเคครับโอเคครับเห็นกระถางธูปใช่ไหมครับเห็นครับหยิบกระถางธูปออกมาข้างนอกห้องครับแขวนไปข้างนอกเลยใช่ไหมครับใช่ครับเรียบร้อยแล้วครับเดินออกมานะโอเคอย่าเพิ่งปิดประตูนะอย่าเพิ่งปิดประตูนะสิ่งที่ตรงจุดนี้น้องเจฟต้องปฏิบัติภารกิจก็คือนั่งหันหลังให้ห้องครับตรงประตูครับนั่งหันหลังนะครับนั่งลงไปเลยนะฮะเอาถางทูบไว้ข้างหน้านะครับวางมาแล้วครับจุดธูปจุดเทียนเลยครับทางพี่ใหญ่นะฮะหรือพี่เตเนี่ยนะครับตอนนี้ตั้งกล้องได้เลยนะครับครับรู้สึกมันใครจะกิดหลังเนี่ยจริงเหรอใช่พี่สะกิดตรงไหนหลังครับเพราะว่าผมจะชนกับเขาเรียกว่าวงกบประตูห้องผมนั่งพิงแล้วรู้สึกมันใครสะกิดหลังโอเคโอเคโอเคเร็ว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 ขอไปนะครับมองไม่เห็นครับโอเคจุดเทียนเลยฮะตั้งกับพื้นไว้ก่อนครับหรือปักในกระถางธูปก็ได้นะครับตั้งกับพื้นก็ได้ลูกตั้งกับพื้นได้ครับเพราะว่ากระถางเทียนมันเป็นขวดโอเคขวดน้ำกระถางธูปเหรอใช่ครับเป็นขวดน้ำใช่ไหมใช่ค
่ครับกลัวมันจะไหม้โอเคโอเคจุดทูบเลยครับจุดทูบเลยครับจุดทูบไว้ก่อนนะสักหนึ่งครับสักหนึ่งครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่ใหญ่พี่เตตั้งกล้องเสร็จยังครับทีมงานตั้งกล้องเสร็จยังครับสองทีเสร็จยังฮะพี่ฮะเดี๋ยวได้ได้ครับเสร็จยังครับผมถามว่าตั้งกล้องเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับโอเคออกไปปิดประตูด้วยครับบอกพี่ก็ด้วยปิดประตูด้วยครับพี่ก็ไปแล้วบอกพี่นะเจฟเขาออกมาแล้วครับแล้วเขาก็ปิดประตูแล้วครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคตอนนี้เจฟมีทูบอยู่ในมือนะครับใช่ครับเจฟรู้ไหมครับว่าทำไมพี่ขวัญถึงให้ตุ๊กตามาด้วยไม่รู้เลยครับรู้ไหมครับข้อห้ามของคนมอญเขาห้ามเอาตุ๊กตาที่เป็นรูปร่างเหมือนคนนะครับเข้ามาในบ้านเขามีความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาห้ามเล่นตุ๊กตาที่เป็นรูปร่างคนมีหัวมีแขนมีขาในบ้านของคนมอญนะครับผมอันนี้ไม่ทราบข้อมูลเลยใช่ไหมไม่ทราบเพิ่งทราบจากพี่ขวัญให้เราใช่ครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะโกรธมากๆถ้าคุณเอาตุ๊กตาเข้ามาในบ้านโอเคครับทีนี้จุดธูปพนมมือนะครับได้ครับตั้งจิตอธิษฐานนะครับว่าอยากมาเล่นกับตุ๊กตากับผมไหมครับพูดออกเสียงนะว่าพูดในใจครับพี่ขวัญออกเสียงเลยครับอยากมาเล่นตุ๊กตากับผมไหมครับถ้าอยากเล่นพี่ขวัญเดี๋ยวนะครับผมได้ยินเสียงคนเดินอยู่ข้างๆเลยอ่ะตรงไหนตรงกลางกลางบ้านได้เสียงคนเดินได้ยินเหมือนเสียงคนเดินตึกตึกตึกแบบเนี้ยครับเฮ้ยตรงไหนอ่ะก็คือเราขึ้นมาใช่ไหมที่มันจะเป็นบ้านห้องแล้วก็ตัวห้องเนี้ยมันจะอยู่ฝั่งถ้าเราหันหน้าเข้าทางบ้านอ่ะตัวห้องเล็กมันสายมือห้องเล็กอยู่ซ้ายมือใช่แล้วผมก็คือนั่งหันหน้าออกไปทางหน้าบ้านก็เท่ากับว่าเสียงมันก็จะออกไปทางซ้ายเหมือนกันก็คือเข้าใจใช่ไหมก็คือตรงห้องใช่ครับข้างเป็นลานกลางบ้านนะครับเป็นลานกลางบ้านเหมือนห้องครัวข้างหลังเหรอใช่ครับรู้สึกเหมือนเสียงคนเดินอยู่แต่ผมไม่กล้ามองแล้วเราจะวงหน้าไปดูดิโอเคเป็นไงบ้างผมยังไม่ถึงแล้วอะไรครับโอเคมาเร็วๆมาเลยครับจะได้เสร็จเนาะพี่ก็เป็นห่วงเหมือนกันเป็นห่วงเจฟเหมือนกันนะนะครับครับพี่เจฟครับจุดทูบเมื่อกี้บอกนะอยากมาเล่นตุ๊กตากับผมไหมครับผมพูดเลยครับพูดตามพี่ขวัญเลยอยากเล่นตุ๊กตากับผมไหมหรือไม่ชอบหรือโกรธช่วยมาไล่ผมหน่อยสิช่วยมาไล่ผมออกจากบ้านของคุณหน่อยสิมาเห่าหรือมาทันทีเลยพี่ช่วยมาไล่ผมออกจากบ้านของคุณหน่อยสิโอเคนะเจ๊ปักทูบเลยครับปักหรือยังปักแล้วครับพี่โอเคตุ๊กตาที่อยู่ในมือนะครับเจ๊ครับผมเอามาอุ้มเล่นเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเลยครับ
วางโทรศัพท์ตรงหน้าตักเลยครับได้ครับโอ้รู้สึกยังไงบ้างความรู้สึกนะครับพี่สันครับความรู้สึกก็คือเขาก็ไม่ค่อยพอใจแต่เขาไม่ถึงขั้นว่าโกรธนะครับอือฮึกระถางทูบตรงนี้ครับมันเป็นกระถางทูบยังไงนะเป็นขวดลิโทตัดครับพี่แล้วก็มีพวกทูบปัดทูบที่มันหมดแล้วครับครับมีคิดเท่าไหมอะไรนะพี่มีคิดเท่าอยู่ในนั้นไหมคิดเท่ามันเป็นทรายอ่ะพี่มันเป็นคิดเท่าอ๋อเป็นทรายใช่ไหมฮะใช่ครับโอเคเจฟครับครับพี่เดี๋ยวเจฟเล่นตุ๊กตาสักแป๊บนึงนะพี่ขอเวลาหน่อยนะได้ครับโอเคระหว่างนี้เจฟเคยร้องเพลงกล่อมลูกไหมครับไม่เคยครับไม่เคยใช่ไหมครับได้พี่เดี๋ยวพี่จะมีเพลงให้แล้วหลังจากนั้นพี่ฝันอะไร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 ได้ยินเสียงเดินอีกแล้วอ่ะที่เดิมป่ะใช่ที่เดิมผมมองไม่เห็นนะลุกไปดูดิค่อยๆเดินนะลุกไปเลยเอาเทียนไปด้วยถือตุ๊กตาไปด้วยไม่ได้ยินเสียงเดินอยู่เนี่ยกลางบ้านไล่ไปทางหลังบ้านเหรอค่อยๆเดินนะลูกมันผุนะครับพี่ตรงไหนครับกลางบ้านเยื้องไปทางหลังบ้านนะครับผมไม่รู้ว่าหลังบ้านมันเป็นอะไรนะเพราะว่าไม่เนี่ยเพิ่งจะเข้ามาแล้วก็มันมืดแล้วก็เลยมองไม่เห็นด้วยตรงหน้าเราเป็นอะไรตรงนั้นผมเป็นเหมือนกับห้องครัวห้องครัวใช่ไหมใช่ครับโซนครัวครับพี่แล้วก็เป็นโซนที่คิดว่าโซนที่มีใครนอนโซนที่เป็นที่นอนเก่าอะฮะเพราะมันรอยมันมีมุ้งขึงเอาไว้ก็คิดว่าตรงนี้จะมีคนเคยนอนรู้ไหมตรงนั้นเขาตายตรงนี้นะตรงนี้แหละพี่ใช่ตรงเตียงอะโอเคกลับมาที่เดิมเราครับเจฟมาครับผมอีกนิดเดียวเจฟพี่ขออีกนิดเดียวพูดหน่อยถ้ามีอยู่อ่ะออกมาให้ผมเห็นหน่อยครับหรือมาให้ผมรู้สึกหน่อยครับถ้ามีอยู่นะครับออกมาให้เห็นหน่อยครับให้รู้สึกหน่อยครับกลับมานั่งแล้วใช่ไหมฮะกลับมานั่งแล้วครับพี่โอเคตั้งสมาธิดีๆสัญญาพี่ขวัญว่าจะไม่วิ่งนะครับนะครับแต่ก็ต้องครับพี่ขวัญผมต้องเขียนโอเคเรียบร้อยฮะสักครู่ครับเอาปักในกระถางทูบเลยก็ได้ลูกเทียนเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับโอเคตั้งสมาธิดีๆนะครับครับผมอุ้มตุ๊กตาอยู่ในมือนะฮะอุ้มนะครับโอเคเจฟครับพี่เป็นไรรู้สึกเหมือนมีใครอยู่ข้างหลังแล้วก็ในห้องอะในห้องเหรอในห้องที่คนลุกอะจริงเหรอห้องเปิดประตูไว้นะใช่ครับห้องนั้นห้องเลี้ยงผีนะอันนี้คือผมบอกความรู้สึกของผมก่อนนะได้ว่าผมรู้สึกเป็นผู้หญิงมีอายุแล้วอยู่ในห้องนี้ห้องข้างหลังเนี้ยครับเหรอใช่เจฟพี่ขอทีเดียวได้ไหม
พี่ขออย่างนึงอยากให้เจฟทำให้พี่ได้ไหมอะไรครับอันนี้แล้วแต่เจฟนะไหวไม่ไหวไม่รู้นะอุ้มตุ๊กตาพี่เราบอกมาก่อนกอดตุ๊กตาในอกครับอุ้มตุ๊กตาในอกนะอุ้มแล้วครับโอเคกั้นใจแล้วแหงนคอลงไปดูในห้องครับหันหลังไปดูในห้องพอไหวไหมได้ครับโอเคพร้อมนะพร้อมนะครับครับครับผมหนึ่งสองสามเป็นไงบ้างเจฟเจฟก็มันไม่รู้ว่าผมกลัวความมืดหรือเปล่าแบบรู้สึกแบบมันมีอะไรกับกล่องอะพี่กล่องไหนก็มีนั่นน่ะคนมันจะมีเหมือนกับทูบวางพวกเหมือนกับบัวปั้นพวกยาหม่องยาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนหีบมันมีอะไรอยู่ข้างในเนี่ยหีบเล็กๆกันนะใช่มีคุณฟังส่งมานะครับบอกว่าพี่ขวัญขณะสัมภาษณ์น้องเจฟเนี่ยมีเสียงลมหายใจอย่างแรงเข้ามาในสายครับพี่อันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นเสียงลมหายใจของผมหรือว่าเสียงหายใจของเจฟนะครับครับผมเจฟอยากออกยังอะไรนะพี่อยากออกหรือยังอยากออกมากเลยพี่อยากออกมากใช่ไหมครับเจฟว่าเขามีอยู่ไหมมีครับเหรอโอเคฮะนี่เสียงคนไอเนี่ยตรงไหนเสียงคนไอจากข้างหลังอะในห้องเหรอใช่เฮ้ยเสียงไอประมาณสี่ควันเสียงอย่างเงี้ยเสียงมันคนมีอายุอย่างเงี้ยเหรอใช่คนเราปกติมันจะอ่านแบบไม่มีเสียงอะไรที่ก็เสียงมันเป็นจังหวะแบบโอเคโอเคโอเคเจฟลุกเลยครับลุกเลยครับลุกแล้วครับเรียกทีมงานพี่ใหญ่ครับพี่เตครับพี่ใหญ่พี่เตครับมายังมากำลังมาโอเคระหว่างรอพี่ใหญ่พี่เตลองเดินเข้าไปในห้องอีกทีได้ไหมเอาเทียนไปด้วยเขาไม่อยากให้เข้านะพี่เออลองเดินไปหน่อยลองเดินไปหน่อยเอากระถางทูบไปไว้ที่เดิมดิเราออกมาแล้วอะตกใจเขาบอกว่าหีบผีมอนอยู่ตรงเสาเอกอันนี้อยู่ตรงกลางกลางบ้านเลยกลางห้องเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อครับเข้ามายังเข้ามาแล้วครับที่ยังออกไปหน่อยเทียนอะเทียนซึ่งที่เทียนอยู่ข้างหน้าห้องอ๋อฮะเอากระถางธูปที่ออกมาไปวางที่เดิมไหมกลับมาแล้วครับโอเคแล้วเทียนล่ะครับพี่ขวัญดับเลยครับออกไปด้วยนะธูปด้วยนะออกไปด้วยนะครับผมโอเคเจฟสุดยอดมากเดี๋ยวมีอะไรค่อยมาคุยกันนะครับตอนนี้ต้องเจฟออกมาจากห้องครับแล้วปิดประตูเลยครับไปแล้วนะครับไปบอกเขาทำไมอ่ะอะไรเจฟตอนปิดประตูพี่เอามือเข้าไปดึงประตูปิดเนี่ยมันรู้สึกเหมือนมือคนอะมาแตะมือผมเฮ้ยจริงเหรอจริงพี่เจฟมันดึงจากตรงนี้อุ้ยขนลุกด้วยวะปิดยังเรียบร้อยครับไปไหนแล้วอย่าไปชวนเอ่ยปากมั่วตัวดิเดี๋ยวเขาตามออกไปด้วยให้เรียกชื่อพี่ๆเขาสิเจฟครับพี่เรียกพี่ๆเขาทีมงานของเราออกมาพี่เตพี่ใหญ่คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับไม่ต้องตามออกไปนะครับเออระวังลูกกำลังค่อยๆเดินค่อยๆเดินเอาเดี๋ยวตุ๊กตาหยุดอยู่ในมือผมครับเอางี้เจฟเอาไงดีเอาตุ๊กตาไว้ในห้อง
อย่าเหยียบไม้สองข้ามไปเลยโอเคเอาพี่ใหญ่พี่เตไปด้วยเสียงประตูหน้าขนลุกมากจุกอิทธิพลหน้าขนลุกมากครับเร็วฮะยิ่งทำช้ายิ่งอยู่นานนะเจฟเอาตุ๊กตาวางในห้องเลยใช่ไหมครับครับมีผู้ฟังส่งมาจากคุณฮันดีบะเฮ้ยเลยยอมไม่ไหวแล้วไปนั่งหน้าร้านเซเว่นดีกว่าเสียงประตูบรรยากาศมันตึงเครียดมากเลยพี่ก็รู้สึกเหมือนกันพี่ก็รู้สึกเหมือนกันอ๋อพี่ก็รู้สึกเหมือนกันครับออกมาเจฟออกมาพี่ใหญ่ออกมาพี่เตะฮะทูบเทิร์บออกมาด้วยไหมเอาออกแล้วครับโอเคโอเคนอกจากความน่ากลัวแล้วก็เป็นห่วงเรื่องราวของไฟฟืนเนาะที่แบบอาจจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะมาเลยครับโอเคเจฟไงขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับช่วงนี้ขอบคุณครับได้ครับครับแล้วคุณผู้ฟังครับและนี่คือทางบ้านของเราน้องแบงค์กับการไปนอนนะครับส่วนน้องเจฟเนี่ยนั่งหน้าประตูห้องหันหลังรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังและน้องสัมผัสได้ว่าเหมือนมีผู้หญิงอยู่ในห้องหลังนั้นนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาอีกครู่หนึ่งนะฮะช่วงท้ายของเรานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเหลืออีกสองหนุ่มนะครับน้องนโมแล้วก็พี่ยักษ์ดอยแดงนะครับจะต้องเข้าไปปฏิบัติภารกิจกับเราในครั้งนี้นะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาครู่เดียวครับ Healthy Mommy Mommy Please Help Me 2 นาฬิกากับอีกประมาณ10นาทีคุณผู้ฟังครับกลับมาอยู่กันในชั่วโมงสุดท้ายของเรากับภารกิจการเดินสายรายงานสดที่บ้านมอนนะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับกับภารกิจในตอนที่มีชื่อว่ามอนซ่อนผีนั่นเองนะครับเอาละครับผมตอนนี้นะฮะทางทีมงานนะครับฝั่งโน้นนะครับพี่เก่งพร้อมอยู่แล้วนะครับผมตอนนี้เป็นพี่เก่งหรือพี่ยักษ์ฮะพี่ยักษ์นะสวัสดีครับพี่ยักษ์ครับสวัสดีครับขานขวานครับสวัสดีครับโอ้ยเรียกชื่อผิดเรียกชื่อถูกเลยนะพี่ดูดิเนี่ยเห็นไหมเรียกชื่อผิดเลยพี่ยักษ์ครับครับเมื่อกี้นี้ตอนที่น้องๆเข้าไปตามภารกิจเนี่ยพี่ยักษ์ได้ฟังอยู่ครับฟังอยู่ครับผมแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่ไม่ค่อยมีแรงเหมือนไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่ก็แต่ก็ยังโอเคอยู่ฮะยังพร้อมอยู่ครับผมผมบอกพี่ยักษ์ว่าตอนนี้พี่ยักษ์ก็โชคดีเพราะว่ามีน้ำโมเข้าไปด้วยใช่ขอบคุณมากครับขวัญถ้าให้เข้าคนเดียวเอ้ยอย่าเลยพี่มันมือสมัครเล่นโอเคนะครับผมโอเคนะนะครับครับพี่ยักษ์ครับเมื่อกี้นี้ตอนที่ฟังตอนน้องเจฟเนี่ยปฏิบัติภารกิจได้ฟังไหมฟังอยู่ครับฟังอยู่มันมีสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นมีทั้งคนฟังส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาแล้วก็คนฟังที่ฟังสดผ่านยูทูบของเราแชทเข้ามาบอกว่าดินเสียงเหมือนผู้หญิงผู้หญิงแก่ๆครับดินเสียงผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ได้ยินนะฮะเห็นมีคนฟังส่งข้อความมาแล้วก็รวมไปถึงได้ยินแบบว่าประมาณแบบว่าเหมือนกระซิบว่าทำไวๆทำดีทำอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะฮะเหมือนเสียงแบบพูดแบบว่าทำดีทำไวๆทำไม่เสร็จแล้วประมาณนี้โอเค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 นะครับได้ครับสุดท้ายพี่ยักษ์นะครับภารกิจของพี่ยักษ์ทั้งคู่เลยฮะสิ่งที่ต้องเตรียมไปก็คือธูปเทียนเขียนขอเล่มเดียวพอนะครับไฟฉายไม่ต้องเอาไปนะครับไฟฉายก็ไม่ต้องเหรอไม่ต้องครับโอเคครับฮะแล้วธูปคนละเล่มธูปคนละเล่มครับโอเคนะครับวิกผมวิกผมโอ้โหแป้งครับแป้งฝุ่นครับแป้งฝุ่นโอเคครับโอเคครับตอนนี้อยู่ในมือเรียบร้อยแล้วฮะมีที่ปิดตาไหมพี่ที่ปิดตาโอ้โหโอเคไม่มีไม่เป็นไรชุดใหญ่มีไหมเป็นผ้าดิบใช่ไหมฮะโอเคเป็นผ้าดิบครับเอาไปด้วยนะฮะผ้าดิบโอเคครับผ้าดิบปิดตานะพี่นะที่เป็นผ้าปิดตาใช่ไหมโอเคนะครับผม
เอาหน้าพี่ไหนมาทั้งทีแล้วภารกิจสุดท้ายของเราละโอเคโอเคน้ำโมเป็นไงบ้างน้ำโมเป็นไงบ้างครับน้ำโมคุยขวัญหน่อยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ใช่ก็เมื่อกี้เข้าไปหลายคนแล้วรู้สึกว่าผมก็รู้สึกเลยว่ามันไม่ค่อยดีมันมีบางอย่างเฮ้ยแต่ว่าคนส่งข้อความมาคนส่งข้อความมาได้ยินเสียงผู้หญิงเยอะมากครับนี่ครับว่าอ๋อเขาได้ยินเสียงผู้หญิงใช่ก็น่าจะเป็นของเจ้าของบ้านเก่าหรือเปล่าไม่รู้นะอ่ะโอเคทั้งคู่ไปเลยครับครับผมเดินถึงหน้าบ้านนะครับขึ้นบันไดไปแล้วหยุดก่อนนะพี่นะบอกผมด้วยนะได้ครับโอเคนี่กำลังเดินครับเข้ามาหน้าบ้านนะครับก็รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกก็เริ่มเย็นขึ้นครับชื้นผมขนลุกซะแล้วนโมขนลุกเหรอขนลุกเอาละครับพระเอกของเราเดี๋ยวกำลังจะขึ้นบันไดนะครับครับค่อยๆเดินนะพี่นะพี่อยากขึ้นบันไดขึ้นมายังครับขึ้นมาอยู่ที่หน้าชานครับอยู่ตอนนี้อยู่หน้าประตูยังไม่ได้เปิดใช่ไหมประตูประตูยังไม่ได้เปิดครับโอเคครับก่อนอื่นเลยครับทั้งคู่ต้องเป่ายิงชุ่มกันครับเดี๋ยวยืนลุ้นกันครับผมเป่ายิงชุ่มนะฮะครับครับโอเคครับเป่าสองผมชนะพี่แพ้คนแพ้นะครับใครแพ้ครับพี่ยักษ์ครับคนแพ้ต้องใส่วิกแต่งเป็นผู้หญิงครับโอ้โหใส่เลยใช่ไหมครับใส่เลยครับเอาแป้งฝุ่นมาผัดหน้าหน่อยฮะครับพี่ยักษ์กำลังใส่วิกสักครู่นะครับได้ครับระหว่างนี้นโมจุดธูปได้เลยนะครับคนละดอกฮะครับผมเทียนด้วยไหมครับพี่เทียนด้วยครับครับมีคุณลูกฮูกดินแดงบอกว่าระหว่างปิดประตูเหมือนมีเสียงลมหายใจของผู้หญิงแทรกเข้ามาพร้อมกับเสียงเอี๊ยดของประตูด้วยครับขนลุกมากคุณเอกพีแดงส่งข้อความมาทางเรานะครับสื่อ89101บอกว่าพี่ขวัญพอได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงแก่ๆทำเสียงแบบเหมือนกระแอมดุเลยครับเอาทู่มาให้ผมจุดนะครับพี่ยักษ์ใส่วิกแล้วแล้วก็ทาแป้งเรียบร้อยครับโอเคนะครับผมทั้งคู่ฮะเดินเข้ามาในตัวบ้านครับครับสักครู่นะครับจิ้งหรีดร้องดังมากก็เข้ามาในบ้านแล้วครับครับรู้สึกไงบ้างครับทั้งคู่นโมรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยตรงไหนฮะที่เรารู้สึกไม่ดีเข้ามาฝั่งซ้ายมือครับเป็นอะไรครับตรงนั้นตรงที่นอนตรงที่นอนตรงนั้นเป็นที่คนตายนะครับหมอครับครับพี่ยักษ์ล่ะครับขนลุกครับตอนนี้ขนลุกอยู่พี่ยักษ์รู้สึกไม่ดีตรงไหนครับอาจจะด้วยเป็นมันบรรยากาศด้วยเข้ามาแล้วมันอยู่มันนิ่งมากครับมันนิ่งเหมือนบอกพูดไม่ถูกอ๋อนะครับเมื่อกี้เป่ายิ้มชุ่มกันใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไปที่ห้องมีห้องอยู่ห้องหนึ่งใช่ไหมครับห้องนะครับครับครับผมกำลังเดินไปที่ห้องนะครับครับครับเปิดประตูเข้าไปเลยครับอุ้ยข้างล่างเขามีล็อกอยู่ด้วยแต่เราถอดล็อกแล้วเหรอครับเป็นไงพี่ยักษ์
ไม่ค่อยดีครับขวัญภาคบอลกับมาเดินสายกับเราเนี่ยยากกันครับคนละอะไรอ่ะคนละศาสตร์เลยคนละอารมณ์เลยพี่คนละอารมณ์เลยครับครับผมข้างในห้องเข้าไปข้างในห้องทั้งคู่เลยครับครับผมโอเคที่เข้ามาแล้วครับพี่ยักมือสั่นครับมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเพิ่มบอกว่าฉันได้ยินเสียงผู้ชายแก่ๆบอกว่ารออยู่ที่ครัวครับครัวนโมครับครับเข้ามาในห้องแล้วใช่ไหมครับเข้ามาในห้องแล้วครับเมื่อกี้นโมชนะครับครับชนะเป่ายิ้งฉุบใช่ไหมครับใช่ครับพี่ขวัญให้นโมเลือกครับครับจะนั่งในห้องหรือข้างนอกครับก็ต้องนั่งข้างนอกอยู่แล้วโอเคนโมมาครับครับผมนั่งข้างนอกนั่งข้างนอกแต่ว่ามีทอนีประตูกั้นกันนะครับมีประตูกั้นระหว่างผมกับพี่ยักษ์ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนข้างนอกมันคนตายนี่หว่าแต่ในห้องก็พอกันในห้องเป็นที่เลี้ยงห้องเลี้ยงผีครับนอกดีกว่าครับแม่รักพี่มากพี่ยักษ์ครับครับครับพี่ยักษ์โอเคทั้งคู่นั่งเลยครับของพี่นั่งในห้องใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับตอนนี้นั่งอยู่ครับครับโอเคครับเขามีคุณผู้ฟังส่งข้อความมามีคาถาเรียกผีมอนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะขอญาติไม่นั่นละกันนะครับขอญาติไม่ท่องละกันเนาะนั่งแล้วใช่ไหมครับครับผมนั่งแล้วครับพี่ทีมงานตั้งกล้องเสร็จหรือยังครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะกำลังตั้งกันอยู่ครับบอกความรู้สึกหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันเหมือนไม่ค่อยมีแรงฮะแล้วมือก็ข้างสั่นสั่นเยอะตอนนี้พี่ยักษ์ก่อนที่จะเข้าบ้านเนี่ยพี่ยักษ์ถอดเครื่องรางของขลังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถอดเรียบร้อยครับถอดผ้าออกเรียบร้อยแล้วครับโอเคจากผมถ้ามาเข้ามานั่งคนเดียวนี่ยอมไหมโอ้โหไม่ไหวดีกว่าไม่ไหวนะพี่นะโอเคอันนี้เราเอาความสะดวกความสมัครใจเลยพี่นะครับนะครับครับเรียบร้อยยังครับทีมงานตอนนี้ทีมงานกำลังเดินออกไปครับเรียบร้อยปิดประตูข้างนอกด้วยนะครับทีมงานครับทั้งคู่ครับมีธูปอยู่ในมือใช่ไหมฮะใช่ครับจุดแล้วใช่ไหมครับจุดแล้วครับโอเคพี่ยักษ์พูดครับพูดตามผมนะครับผมวิญญาณทั้งหลายวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในบ้านหลังนี้ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ถ้ามีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงออกมาให้นโมเห็นหน่อยออกมาให้นโมเห็นหน่อยพี่ยักษ์คาบทูบเลยครับอะไรนะครับคาบทูบไปในปากเลยครับโอเคครับนโมครับนโมครับนโมได้ยินเสียงพี่ขวัญมั้ยได้ยินครับโอเคนโมพูดตามนะครับวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในบ้านหลังนี้ว่าเขาอยู่แถวนี้ได้เลยพี่โอเคพูดตามพี่เลยวิญญาณทุกดวงที่อยู่ในบ้านหลังนี้วิญญาณที่ดวงที่อยู่ในบ้านหลังนี้ผีมอนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ผีมอนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ถ้ามีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงออกมาให้พี่ยักษ์เห็นหน่อยออกมาให้พี่ยักษ์เห็นหน่อยกินกอกทักพอดีเลยโอเคเดี๋ยวพี่ขวัญจะปล่อยทั้งพี่ยักษ์กับนโมไว้เงียบๆนะฮะไม่มีอะไรมากเลยครับนั่งเงียบๆเดี๋ยวพี่มีเพลงให้ฟังนะครับระหว่างนี้
ถ้ารู้สึกอะไรพูดได้ตะโกนได้นะครับแต่สัญญาก่อนห้ามลุกห้ามวิ่งนะครับพี่โอเคครับโอเคครับพี่ยักษ์เป็นไรเหมือนมีเสียงด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือพี่เป็นไรครับพี่ยักษ์ได้ยินเสียงซ้ายมือได้ยินเป็นเสียงอะไรครับเหมือนมีอะไรสักอย่างเคลื่อนไหวครับมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวเหมือนกับมีถ้าเปรียบว่าเป็นบ้านคนก็เหมือนมีคนเดินอย่างนี้เหรอเหมือนมีขยับตัวอะไรสักอย่างเหรอออะไรนะโมผมรู้สึกตรงนั้นตั้งแต่ที่พี่ยักษ์พูดจบแล้วจริงเหรอรู้สึกที่เดียวกันเลยเหรอใช่ก่อนที่พี่จะบอกผมพูดอีกตรงท้ายห้องเนี่ยเฮ้ยเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งมาว่าได้ยินอีกแล้วครับเสียงเดิมเลยมีเสียงเหมือนผู้หญิงอ่ะพี่ยักษ์พี่นโมครับครับผมขออีก2นาทีได้ไหมพี่สุดท้ายแล้วผมรู้สึกที่หน้าผมมีทางเข้ารู้สึกอะไรนโมมีการขยับหน้าทางเข้าเหรอใช่ก็คือขวามือด้านหลังเหมือนนี่แหละพี่ยักษ์ส่งโทรศัพท์ให้น้องหน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวนะครับเนี่ยมีคนฟังส่งมาเยอะเลยฮะมีเสียงคลางด้วยคุณโจคนดีนครนายกยินเสียงผู้หญิงฮะอะไรครับนโมว่าไงฮะเมื่อกี้ได้ยินเสียงขยับของไม้หน้าประตูทางเข้าด้านหลังขวามือผมทีมงานไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะออกกันไปก่อนแล้วครับโอเคอ่ะผมขออีกนาทีเดียวพี่อีกนาทีเดียวนะถ้ารู้สึกอะไรบอกผมนะพูดขึ้นมาทันทีนะฮะโอเคนะครับครับโอเคครับมีข้อความอยู่พี่ยักษ์พี่นโมครับมีคาถาเรียกครับคาถาเรียกผีมอนครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะใช่หรือเปล่านะลองดูนะครับลองเรียกดูนะใครจะเป็นคนท่องครับผมก็ได้ไปนโมนะครับโอเคพูดตามนะครับครับเยยสมอนเยยสมอนมรณะมรณะประมดจอดปุยประมดจอดปุยหานายปุยหานายปุยมองปุยมองปุยอาเจียงเจ้าอำเพียงเจ้ามอนมองระอ่าวมอนมองละอ่าวเราจะเงียบสักนี้นะครับสักหนึ่งนาทีนะนาทีเดียวพี่สุดท้ายละพี่ยักไหวนะพี่ยักไหวครับโอเคอะไรนะตอบพี่ยักโอเคอยู่โอเคครับผมรู้ไหมว่าเขามีกฎหนึ่งในบ้านมอนเนี่ยครับห้องที่เลี้ยงผีเนี่ยครับเขาห้ามให้ผู้หญิงคนอื่นเข้ามาอยู่
และด้วยความที่เราเนี่ยไม่มีผู้หญิงมาด้วยก็เลยให้พี่ยักษ์เนี่ยครับเป็นคนเสี่ยงทายและพี่ยักษ์ประเอินแพ้จะต้องแต่งเป็นผู้หญิงเข้าไปอยู่ในห้องนี้ข้อความเริ่มมาอีกแล้วนะครับแนนฟิลบอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะฮึฮึขนลุกเลยพี่ก่อนท่องคาถาเรียกผีมอนโอเคผมขออนุญาตอยู่เงียบๆหนึ่งนาทีนะครับโอเคครับไม้กระดานขยับข้างนอกจริงเหรอตรงไหนอะโมบ้านหลังบ้านลุกขึ้นไปดูดิลุกขึ้นไปดูเอาเทียมไปด้วยนะครับค่อยเดินนะไปดูนะครับไม่ค่อยอยากเดินเลยอะไรนะไม่ค่อยอยากเดินเลยคือมันเป็นห้องอะพี่ห้องโล่งใช่ไหมห้องโล่งใช่ไหมนโมห้องโล่งแต่ว่าทางฝั่งขวากับด้านหลังมันเป็นครัวมีคนได้ยินเยอะมากอะตรงเนี้ยนโมลองนั่งตรงนั้นได้ไหมครับนั่งตรงไหนพี่ตรงนั้นเลยครับตรงที่เดิมเนาะตรงที่เราได้ยินเสียงอะตรงที่ได้ยินเสียงเนาะครับอะไรเสียงอะไรมันไม่ท้ายแล้วมันมาตรงกลางนโมเคาะอะไรเมื่อกี้ผมไม่ได้เคาะผมเดินเมื่อกี้น้องเดินอยู่ใช่ไหมเปล่าพอผมได้ยินเสียงว่ามันมาตรงกลางแล้วผมก็ถอยมาไม่ตอนเดินเมื่อกี้มีเสียงฝีเท้าไหมไม่มีพี่เฮ้ยพอหยุดพี่ยินเสียงเคาะแบบไม่มีหรอโอ้ยข้างนอกได้ยินนะตะโกนถามพี่ยักษ์ดิพี่ยักษ์เป็นไงบ้างพี่ยักษ์โอเคไหมครับยังไม่ค่อยอยากหันไปทางท้ายห้องที่ผมว่าผมรู้สึกว่ามีผมพยายามเอาเทียนส่องอยู่ไม่เห็นอะไรพี่ตอนนี้โมนั่งหรือว่ายืนผมเขาเรียกว่าอะไรย่อยๆอ่ะพี่อ๋อเห็นแล้วข้างหลังมันมีเปลนี่ว่าจริงเหรอเป็นเปลเหรอเมื่อกี้น้องเขามานอนตรงไหนพี่น้องก็นอนบนเตียงโอเคครับโอเคครับเอาละนะโมครับผมขอบคุณมากมากครับพี่ขอบคุณจริงๆคุยกับพี่ยักษ์หน่อยมีเสียงดังทุ้มเบาๆสองทีใช่ผมได้ยินผมถามว่านะโมเดินแล้วมันเสียงมันดังหรือเปล่าไม่ดังพี่นี่ยังไม่ได้เดินเลยนะเสียงเหมือนกับเหมือนเคาะเหมือนเอามือเคาะไหมพี่โก้เนาะเสียงแบบสองทีโอเคทั้งคู่ครับเรียกทีมงานขึ้นมารับครับครับเดี๋ยวรอนะพี่ครับเรียกทีมงานแล้วเรียกเลยนะหมอพี่ขวัญผมอยู่นี่เอ้าพี่โก้ผมอยู่นี่พี่แจงฝันนะพี่ลุกได้ยังนะพี่แจงมาแล้วครับโอเคพี่ลุกได้ยังอะไรครับพี่ไม่ได้ยินนะพี่ลุกได้ยังครับโอเคลุกได้แล้วครับมีหนึ่งคนส่งข้อความมาได้ยินเสียงฮะ
ตอนนโมเดินอ่ะผมแค่ขยับตัวนิดเดียวนะพี่แบบไม่ได้ก้าวเดินเลยนะโอ้แต่มีเสียงสิที่รู้สึกทางด้านซ้ายมันอึดอัดมากที่บอกไม่ใช่ใช่ผมรู้สึกตั้งแต่บอกไม่ถูกว่ามันแต่มานั่งแล้วว่ามันแล้วมันอาจจะไม่ท้ายห้องอ่ะมันก็จะมีครับมาเรื่อยๆทางนี้ครับนี่ผ่านไปมากมายใช่ใช่ครับผมเดี๋ยวมีความรู้สึกอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาคุยข้างนอกแต่พี่ยักษ์ครับพี่ยักษ์อยู่ในห้องอยู่ในห้องหรือว่าออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับออกมาแล้วนะพี่ยักษ์ครัวอยู่ครัวอะไรนะฮะตอนนี้อยู่ตรงครัวครับครับตู้กับข้าวคนลุกเลยงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยพี่ยักษ์หน่อยครับครับหวานครับผมพี่ยักษ์ครับพี่ยักษ์กลับไปในห้องนะฮะเอาของออกมาด้วยนะครับอะไรนะฮะกลับเข้าไปในห้องแล้วเอาของเหล่านี้ออกมาด้วยนะครับ1ตุ๊กตาโอ้โหตุ๊กตาเด็กใช่มั้ยใช่ครับ2หุ่นม้าครับตัวเล็กครับม้าครับโอ้โหเกิดห้องที่นั่งขนลุกตลอดเลยอ่ะมันแบบอึดอัดมากผมก็อึดอัดนะมันอยู่ตรงนี้ผมยังอึดอัดเลยนะพี่อึดอัดมากเรื่องใหม่สำหรับชีวิตที่มันครับตุ๊กตาม้านะครับตุ๊กตาม้าแต่ว่าตุ๊กตาที่เป็นรูปวัวครับพี่กลับหัวไปอีกด้านนะเพราะว่าของเก่าเขาอยู่อีกด้านนึงโอเคครับครับโอเคพี่ออกมาแล้วปิดประตูเลยครับครับผมกำลังออกครับทูบเทิบเทียนเทินอะไรออกมาด้วยนะพี่นะครับผมโอเคออกมาแล้วเดี๋ยวตุ๊กตาม้านะครับเอาไปไว้ตรงศาลด้วยนะครับได้ครับเสียงมีคุณฟังส่งมาบอกว่าลองเอาหูไปแนบกับเสาเอกดูครับยายผมเคยบอกว่าบ้านมอญเก่าชอบคนชอบคนศพอ๋อชอบศพคนผีตายหงไปฝังตรงเสาเอกอะครับแล้วนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคุณยูซ่านนทบุรีบอกว่าได้ยินเสียงเล่นเอาหลอดเลยครับคุณครูกายนายทูซีโร่บอกว่าเงียบๆ1นาทีฮะขาดคำเห็นมีอะไรขยับนะฮะแล้วก็คุณ5089ผมก็ได้ยินครับฝันครับครับฝันครับครับตอนนี้เนี่ยทีมงานเขาบอกว่าอยากให้ตียืนอยู่ตรงหน้าตู้ข้าวนิดนึงได้ฮะแล้วเขารู้สึกว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างได้เลยครับนะฮะพี่ยักษ์ก็ยืนคนเดียวหรือว่านโมยืนด้วยตอนนี้อยู่กับนโมนี่ครับโอเคเอางี้พี่พี่ยักษ์ครับตรงหน้าตู้อบข้าวเนี่ยนะครับพี่ยักษ์ยืนหลังตู้อบข้าวกันนะครับโอเคผมขอภารกิจเดียวสุดท้ายพี่จริงๆเลยครับให้ทีมงานออกไปให้หมดกันครับโอเคครับโอเคแปลกนะคุณผู้ฟังพอเราเงียบเสียงปุ๊บมักจะมีเสียงอะไรเกิดขึ้นอันนี้จริงๆนะแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าเสียงของพี่ยักษ์ดูสบายสบายผ่อนคลายกว่านโมนะพอออกมาจากนอกห้องแล้วที่รู้สึกว่าโล่งขึ้นครับครับเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาทั้งในแชท YouTubeแล้วก็ดูไปถึงทางข้อความ489101บอกว่าดิ้นเสียงชัดมากโอเคนี้เรานั่งหันหลังให้กับตู้กับข้าวนะครับเอางี้พี่ทั้งคู่ฮะยืนขึ้นครับครับตอนนี้พี่ยืนเรียงหน้ากระดานเรียงหนึ่งนะครับโอเคนะครับตอนนี้พี่ยืนยันกับผมว่าไม่มีใครอยู่บนบ้านนะครับพี่ยักษ์ออกไปแล้วฮะตอนนี้มีพี่กับนโม2คนนะใช่ครับโอเคอีก1ภารกิจที่ต้องบอกว่าคลาสสิกแล้วก็อยู่คู่เดช็อกมาหลายต่อหลายครั้งนะครับผมอยากให้ทั้งคู่ครับ
ก้มมองลอดใต้หว่างขาโอ้โหผมขอนายวิยักษ์ทีเดียวโอเคได้ครับตั้งสติดีๆเดี๋ยวพึ่งนะครับผมให้สัญญานะครับตั้งสติดีๆนะครับพอก้มลงไปแล้วค้างไว้แป๊บหนึ่งนะพี่นะสัญญาผมก่อนว่าต้องลืมตานะครับครับโอเคครับแหมเนี่ยน่ารักมากพี่ผมนโมพร้อมนะครับโอเคเสียงนโมไม่ดีเลยครับไม่ค่อยดีครับโอ้ตีขึ้นหัวเลยครับเมื่อกี้จริงเหรออะไรอ่ะตอนเดินมาหน้าตู้กับข้าวเนี่ยครับรู้สึกไงแรงออกข้างในอีกจริงเหรอครับอ่ะโอเคพร้อมนะพร้อมไหมครับ1 2 3ขึ้นมานะโอเคโอเคเดี๋ยวมีอะไรค่อยพูดกันนะพี่นะโอเคครับโอเคเรียกทีมงานเลยเรียกทีมงานเลยพี่เสียงพี่ยักษ์อยากจะออกแล้วครับเรียกทีมงานเลยแกงเก่งครับโอเคโอเคใหญ่ครับครับเร็วๆที่มารับเร็วๆใหญ่ครับเดี๋ยวมีอะไรไปคุยข้างนอกพี่โอเคมายังครับมาครับโอเคโอเคโอเคไปพี่ยักษ์นโมนะครับแล้วก็ใครขึ้นมารับพี่ใหญ่ครับผมยาวมาแล้วครับมาแล้วครับพี่ใหญ่มาแล้วครับโอเคโอเคไปไปเอาไปข้างนอกครับโอเคโอเคค่อยลงค่อยลงพี่ค่อยลงเหยียบพื้นนี้ทั้งสองทั้งสามอย่างค่อยค่อยลงนะครับบันไดไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่สุดยอดมากมากพี่ขอบคุณมากมากค่อยค่อยพี่ค่อย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 ใครอะน้ำโมฮะน้ำโมอ๋อค่อยลูกค่อยค่อยโอ้ยนัวเป็นไงเอามายังฮะหัวโนนิดหน่อยเอ้าทำไมอ่ะพอดีรีบรีบโอ้โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เก่งดูน้องด้วยนะพี่พี่ดูน้องด้วยนะครับมาเราไว้ไหนนะฮะไว้สารเล็กสารเตี้ยๆครับโอเคตอนนี้มารวมตัวกันหมดหรือยังครับถึงไหนแล้วพี่ยักษ์โอเคครับพี่วางมาเรียบร้อยแล้วครับโอเคนะครับยกมือไหว้ขอเข้ามาก็ได้ฮะครับผมเรียบร้อยครับครับผมโอเคออกมารวมตัวกันเลยครับอึดอัดมากวันนี้ผมบอกเลยอัดมากเป็นไงครับพี่ยักษ์ครับขวัญโอเคพี่ยักษ์ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆครับขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการของเรามาร่วมกันทั้งพี่ยักษ์ทั้งนโมยินดียินดีมากครับเป็นไงบ้างพี่เรามาพูดถึงความรู้สึกก่อนนะครับเอาความรู้สึกแรกก่อนเป็นไงพี่อึดอัดมากมันหายใจไม่ค่อยทั่วท้องอ่ะมันแปลกๆครับมันไม่รู้นะอันนี้มันเป็นความคิดเราเองหรือเปล่าพี่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันเหมือนแบบคือหนักไปหมดอะทำอะไรก็หายใจไม่ค่อยออกแล้วก็เราอยู่ในห้องมันก็คือเอาจริงอะพี่ไม่ค่อยเป็นคนมีเซนส์เลยแต่ว่ามันรู้สึกบางอย่างว่าด้านซ้ายมือเราอะซึ่งเป็นตรงมุมห้องอะครับมันไม่รู้อะมันอาจจะมีหรือมดแมลงอันนี้พี่ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีเสียงแล้วก็เหมือนมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นครับผมซึ่งก็พอรู้สึกเรื่องนั้นมันก็เลยนั่งนิ่งเลยพี่ก็ไม่อยากขยับตัวอะไรมากครับอันนี้ความรู้สึกพี่ยักษ์นะว่าคิดว่ามีไหมในบ้านหลังนี้ก็มีครับพี่ยักษ์พูดแล้วคือเดี๋ยวว่าครับมันอาจจะมาในรูปแบบไหนหรือเราอาจจะรับรู้ได้แค่ประมาณนี้ครับเรื่องหนึ่งครับนะครับผมขอบคุณพี่ยักษ์ในช่วงนี้ก่อนนะครับนโมฮะครับครับพี่ก่อนครับเป็นไงบ้างเสียงเราแบบดูแบบเฮ้ย
นโมเป๋ๆไปเลยนะวันนี้แหมมันที่มันมีจริงๆอ่ะพี่เนาะครับนโมเป็นไงบ้างครับวันนี้รู้สึกไงบ้างก็ขอบคุณหน้าที่ได้มาร่วมรายการที่นี่เพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็ครับรู้สึกได้เลยว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่แบบว่ามีของที่แบบว่ายังเหลืออยู่นะที่เจ้าของบ้านก็คงไม่ได้เอากลับไปด้วยครับโดยเฉพาะในห้องพี่ยักษ์ที่พี่ยักษ์นั่งที่บอกครับท้ายห้องรู้สึกเลยแล้วก็พอพี่ยักษ์บอกว่าซ้ายมือตัวเองเนี่ยรู้สึกผมก็ยิ่งแน่ใจเข้าไปว่าเออมันเขาคงอยู่ตรงนั้นนะครับ อะไรสักอย่างครับผมยังไงก็ขอบคุณนโมมากๆนะครับวันนี้ให้เกียรติกับรายการของเราเนาะยินดีครับพี่ขวัญครับครับผมนะฮะนั่นคือทั้งหมดทั้งสองคนนะครับยังไงก็ขอบคุณด้วยแล้วก็ฝากรายการของเราและฝากเพจของเราหน่อยได้ไหมพี่ยักษ์ก็ได้ครับหรือนโมก็ได้ครับเชิญครับครับผมครับพี่ยักษ์ครับครับฝากเพจของพี่ยักษ์หน่อยฮะเมนสแตนที่ว่าเป็นยังไงอะไรครับวันนี้ก็เรามาถ่ายรายการของเมนสแตนครับชื่อว่ารายการเพรสบ็อกซ์เนี่ยกำลังจะขึ้นซีซั่น2แล้วนะครับก็เลยอยากจะปรับอะไรหลายๆอย่างเรื่องของความสนุกความท้าทายอะไรมากขึ้นก็เลยนึกถึง The Shock นี่แหละนะครับที่พามาเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่มันก็จะเป็นเรื่องราวระหว่างความเชื่อกับวงการกีฬาต่างๆว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างก็เลยอยากจะมาอยู่ที่ถึงสถานที่จริงเนี่ยก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับว่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงอ่ะครับคงจะได้เห็นรายการออกมาเต็มๆนะครับฝากไปด้วยครับทางเพจ Main Stand นะครับแล้วก็เว็บไซต์ YouTube เรามีทุกช่องทางครับชื่อเดียวกันหมดครับชื่อว่าเมนสแตนนะครับครับผมยังไงฝากติดตามงานของพี่ๆผมด้วยนะฮะพี่ชายที่น่ารักแล้วก็หล่อด้วยนะครับยักษ์ดอยแดงนะครับแล้วก็น้องน้ำโมด้วยนะขอบคุณมากครับขวัญขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับไปที่พี่เก่งครับขอบคุณครับขวัญครับพี่เก่งครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกเลยว่าหายใจไม่ทั่วท้องนะครับทีนี้น้อง2คนของเราเป็นไงบ้างก็รวมถึงพี่โก้ด้วยโอเคขึ้นแล้วฮะโอเคขึ้นแล้วครับขอคุยกับน้องหน่อยได้ไหมฮะเดี๋ยวนะครับครับน้องเดินมาก่อนทั้งคู่เลยทั้งคู่แล้วก็เอาพี่โก้มาด้วยนะฮะพี่โก้ด้วยครับพี่โก้ครับผมครับโก้เชิญครับครับนะฮะตอนนี้แบงค์กับเชฟอยู่ข้างๆผมแล้วฮะโอเคแบงค์เป็นไงบ้างลูกตื่นเต้นครับตื่นเต้นใช่ไหมเตียงสั่นจริงๆใช่ไหมสั่นครับหายใจไม่ทั่วท้องพี่เข้าใจพี่เข้าใจนะครับผมถ้าคราวหน้านะครับมีโอกาสมาอีกไหมมาครับโอเคแล้วฟังอยู่ที่บ้านกับการมาปฏิบัติภารกิจจริงๆนี่รู้สึกยังไงบ้างครับคนละเรื่องอะไรพี่คนละเรื่องใช่ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวโอกาสหน้ามาลุยกันใหม่นะได้ครับขอบคุณครับแบงค์ครับครับผมเจฟครับครับค่ะพี่ขวัญเป็นไงบ้างลูกผ่านไปได้ด้วยดีครับโอ้โหเจ๊ว่าเขามีอยู่นั้นไหมมีครับถ้าเข้าไปอีกครั้งเอาไหมไม่เอาหรอกพี่ขอบคุณนะขอบคุณมากนี่เป็นครั้งแรกไหมที่มากับเดอะช็อคไหมครับเป็นครั้งแรกครับที่มีโอกาสได้มาเดินสายกับเดอะช็อคครับพี่แต่เจ๊น่าสนใจนะคราวหน้าพี่เชิญอีกนะได้ครับยินดีครับโอเคขอบคุณมากครับเจ๊ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่โก้ครับโก้ครับครับผมครับพี่โก้เป็นไงบ้างพี่วันนี้ก็โอเคครับได้รับรู้ความรู้สึกที่เราไม่เคยมาเดินสายแบบนี้ครับบรรยากาศมันก็อึดอัดนะครับคือเราฟังอยู่ทางบ้านเราไม่เคยมาเจอประสบการณ์ที่ว่าเราต้องมาเดินสายจริงๆอะไรเงี้ยครับคือมันคนละเรื่องเลยครับนะครับแล้วก็อย่างช็อตเมื่อกี้เนี่ยครับคือผมให้คุณน้ำโมกับคุณยักษ์ครับไปอยู่ตรงที่ตู้กับข้าวนะครับแล้วให้หันหลังเข้าตู้ช็อตสุดท้ายเมื่อกี้แหละครับนั่นแหละครับเพราะเขาบอกเขารู้สึกตรงนั้นได้น้ำโมรู้สึกแย่มากเลยตรงตู้กับข้าวอ่ะครับโอ้ยครับผมไงก็ขอบคุณพี่โก้ด้วยนะครับที่วันนี้อุตส่าห์มาร่วมทริปนี้กับเรานะครับครับผมน้องขวานครับผมครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของภารกิจเดินสายรายงานสดของเราในเดือนนี้นะครับนะซึ่งหลังจากที่ห่างหายกันไปนานครับก็กลับมาให้กับแฟนรายการได้หายคิดถึงกันอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็สนุกสนานตื่นเต้นไปตลอด3ชั่วโมงเต็มๆนะครับส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดนะครับ
นะผู้ฟังจะได้ติดตามรับชมกันทาง Channel YouTube The Shock TV ของเราย้ำนะครับว่า The Shock TV เท่านั้นนะครับครับอ่ะแล้วก็ฝากเข้าไปกดติดตามกด Subscribe กันด้วยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมผลงานของ The Shock นอกจากการฟังผ่านทาง The Shock 13ก็ยังมี The Shock TV นะครับให้ทุกท่านได้รับชมกันเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับเข้ามาให้กับทุกคนเนี่ยได้ติดตามรับชมกันตลอดเวลาครับผมด้วยครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะทุกคนด้วยนะครับที่ทำงานกันวันนี้ครับขอบคุณรายการเดอะช็อคนะครับพี่โก้นะครับน้องแบงค์น้องเจฟนะครับขอบคุณทางพี่ยักษ์ดอยแดงนะครับน้องนโมแล้วก็ทางเพจเมนสแตนด้วยนะฝากเข้าไปกดติดตามมาด้วยก็ถือว่าเป็นเพจกีฬาที่โหมันไม่ได้เป็นแค่ฟุตบอลอย่างเดียวนะเขามีเรื่องราวหลากหลายนะเยอะแยะมากมายครับแล้วก็โอ้โหสาระอัดแน่นมากผมก็เป็นแฟนเพจเขาคนหนึ่งที่ติดตามอ่านทุกคอลัมน์เลยนะนะครับก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณนะเจ้าของสถานที่ด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกดวงวิญญาณครับที่เรานะได้ใช้สถานที่ในการทำงานในค่ำคืนวันนี้ครับครับผมแล้วอาจจะมีการล่วงเกินอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งแล้วเรามุ่งหวังว่าอยากจะมาเข้ามาสัมผัสกับสิ่งที่เราเรียกว่าผีหรือว่าวิญญาณให้มากขึ้นนะครับครับแต่อะไรที่มันทำได้เราสามารถทำได้ทำแต่อะไรที่มันเกินเลยที่หลายคนบอกมาเราขออนุญาตไม่ทำแล้วกันเนาะครับผมครับผมเอาละครับพี่เก่งเดี๋ยวรบกวนพี่เก่งนำทุกท่านนะครับจุดธูปขอขมานะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านกลับกรุงเทพมาอย่างปลอดภัยแล้วเจอกันที่ร้านนะพี่นะครับผมได้ครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับพี่เก่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของการเดินสายรายงานสดของเราประจำเดือนพฤษภาคมนี้คุณผู้ฟังก็ตื่นเต้นสยองขวัญกันได้อารมณ์ดีทีเดียวนะฮะเรื่องราวของเสียงเรื่องราวของวิญญาณนะครับที่ต้องบอกว่าโอ้โหมากันแบบมาแต่เสียงแต่ความรู้สึกเนี่ยนะครับมันได้อารมณ์จริงก็ห่างหายกันไปพอสมควรเหมือนกันหลายต่อหลายเดือนทีเดียวก็ตั้งแต่คู่รักผ่านโลกจนมาถึงตอนนี้นะฮะก็ 2-3 เดือนแล้วนะครับเพราะนั้นกลับมาในครั้งนี้ก็เต็มที่นะครับก็ความสนุกสนานตื่นเต้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันไปนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ไงก็แล้วแต่ฝากขอบคุณด้วยกับ All New Suzuki Ertiga นะครับขยับตลาดรถยนต์อย่างร้อนระอุนะครับนำเสนอดีไซน์และก็ฟังก์ชันที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์นะครับที่แตกต่างของกลุ่มเป้าหมายนะครับชูจุดเด่นของการเป็นรถยนต์7ที่นั่งครับที่มอบสมรรถนะการขับขี่ที่ทรงพลังและความปลอดภัยพร้อมจะนำคุณ Unlock Your Life ครับปลดล็อกอีกด้านของชีวิตนะครับภายในออกแบบดูเรียบหรูครับแล้วก็รวมไปถึงคือห้องโดยสารเนี่ยกว้างมากคุณผู้ฟัง3แถว7ที่นั่งกว้างโปร่งสบายนะครับลองเข้าไปดูฮะตามโชว์รูม Suzuki ใกล้บ้านคุณทั่วประเทศหรือว่าคลิกเข้าไปที่ www.suzuki.co.th ครับหรือว่า facebook.com/suzukimotorthailand ก็ได้เช่นเดียวกันมีทั้งหมด4สีนะครับราคาเริ่มต้นแค่ 655,000 บาทกับ All New Suzuki Ertiga ด้วยเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวพี่โก้น่าจะเข้ามานะครับแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณได้กลับมาแล้วกรอบไฮโซนะครับผมนอกกรอบแต่ไม่นอกลู่มีจำหน่ายแล้วที่ห้างสินค้าต่างๆนะครับ 7-Eleven Family Mart Big C Lotus นะครับ Top Supermarket Villa Market Foodland The Mall ทุกสาขาตั้งหัวเสงนะครับเจอที่ไหนหยิบเลยนะครับผมกับแนวกรอบไฮโซนอกกรอบแต่ไม่นอกลู่ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงฝากร้านเดอะช็อคของเราด้วยร้านเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่ 6:00 น.เป็นต้นไปจนถึงประมาณเกือบจะตี2เนาะที่3นั่นแหละครับประมาณนั้นนะครับก็ตั้งอยู่บนชั้น2สัมภาระ The Kitchen Park นะครับบอกเลยว่าทุกวันจันทร์ที่2และจันทร์ที่4ทุกเดือนเราจะไปทำการหยุดร้านเพราะฉะนั้นจันทร์ที่จะถึงนี้ร้านเราหยุดนะคุณผู้ฟังนะครับร้านเราหยุดแล้วก็ให้พนักงานได้พักผ่อนกันต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้บริการที่ร้านเดชช็อกนะใครทำอะไรอะเสียงอะไรตกมีเสียงใครนอนในห้องนี้ป่ะไม่มีเหรอพี่โก้ไปไหนเอ้าเสียงใครอ่ะก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับกับร้านเดอะช็อคของเราครับไปไม่ถูกไปเป็นอย่างไรโทรศัพท์ไปได้ที่025150091นะครับผมนะฮะแล้วก็รวมไปถึงนี่เลยครับแคมเปญดีๆนะครับเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าคุณขวาร่วงกตัญญูพี่ขวานช็อตเด็ดผมมีเสียงผู้หญิงร้องไห้เราไม่ได้เปิดซาวเลยนะตอนเดินสายของเรานะครับไม่ได้เปิดซาวอะไรนะครับฝากไว้ด้วยการกิจกรรมดีๆจาก King IT นะคุณผู้ฟังนะครับกิจกรรมของ King IT นี่นะครับลุ้นเที่ยวฟรีคนซื้อได้เที่ยวคนขายก็ได้เที่ยวนะครับผมเพียงคนซื้อสินค้าจาก King IT ไม่ว่าจะเป็น Netgear Edimax Total Link Planet Cambium Casta แล้วคุณจะได้รับคูปองชิงโชค1ใบเขียนชื่อที่อยู่จดกล่องรับชิ้นส่วนที่ร้านค้าครับแล้วลุ้นรับรางวัลแพ็คเกจบินไปเที่ยวฮ่องกง3วัน2คืนจำนวน10รางวัลด้วยกันและวันอื่นๆมากกว่าล้านบาทรุ่นแรกแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายนศกนี้นะครับ
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่ www.kt.co.th นั่นเองนะครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลของเราในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับก่อนจะลากันไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านในการติดตามนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะก็โอ้โหอยู่กันเพียบเลยว่าจะเป็นทางไลฟ์สดของเราผ่านทาง YouTube นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าภาพบรรยากาศการเดินสายทั้งหมดเนี่ยติดตามได้ทาง channel ของเรา1 channel ทาง YouTube นั่นคือ www.youtube.com/devshocktv ที่เดียวเท่านั้นนะครับที่เดียวเท่านั้นบอกเลยนะครับผมก็ติดตามได้นะครับเดี๋ยวคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมาเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นรถสองผีนะครับพูดถึงร้านของอร่อยๆที่เราจะแนะนำกันนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยกับชาแนลนี้ของเรานะครับผมเอาละฮะก่อนจะล่ำลากันไปในคืนนี้นะครับขอบคุณด้วยกับผู้ใหญ่ดีของเราที่ดูแลกันอยู่นะครับผมคุณอ้วนผีแดงว่าเสียงผู้ข้างห้องที่เปิดประตูมาหาพี่ป๋องไงพี่ขวัญเสียงใครอ่ะผู้อะไรไม่รู้ไม่มีมั้งแต่มันเสียงปังป๊อกปะแกะเสียงป๊อกอ่ะได้ยินเลยนะครับขอบคุณด้วยกับผู้ใหญ่ดีของเราที่ดูแลกันอยู่ในช่วงท้ายแบบนี้นะครับเริ่มต้นที่บะหมี่เสร็จรูปไวๆนิ้วมือจะกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมครับสั่งปุ๊บส่งปั๊บทั้งวันทั้งคืนกับ JB คลิกเลยที่ jb.co.th ครับเครื่องดื่มฟูลมูนเครียดยัวเจอร์นี่เติมไม่เต็มทุกประสบการณ์โมเดมเราเตอร์เวลส์แลนด์ DSL ตัวโตลึงนะครับมีการรับประกันตลอดการใช้งานจริงๆนะฮะแล้วก็มีสายฮอตไลน์24ชั่วโมงด้วยโทร024190555นะครับออลนิวซูกิเออร์ติก้าปลดล็อกอีกด้านของชีวิตทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมซูกิใกล้บ้านคุณทั่วประเทศไทยฝากด้วยนะครับเอาละครับผมลาไปก่อนดีกว่าพรุ่งนี้จะเจอกันกับพี่ออสอภิเดชมาตะพงนะครับแล้วก็ค่ำคืนของเดอะช็อตลอตโต้นะครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าเงินรางวัล 1,000 บาทแล้วก็กิฟต์เซตจากแบรนด์กรอบไฮโซนั้นจะเป็นของใครวันพระส่งท้ายเดือนพฤษภาคมนี้ขอบคุณในการติดตามนะครับอย่าลืมเป็นคนดีฮะเพราะคนดีปีคุ้มวันนี้ผมกับพี่โก้พิ้วต้องลาไปก่อนนะครับปิดท้ายด้วยเบรกโฆษณา2เบรกนะครับที่ยกมาตั้งแต่ตอน 2:30 นะครับแล้วก็มาตอนนี้นะฮะแล้วก็ติดตามได้ว่าการดูสายรายงานสดครั้งหน้าต่อไปจะเป็นอย่างไรวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ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